อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีทุกท่านนะครับไม่ทราบใครอยู่ในวัยผู้สูงอายุบ้างครับมีมั้ยผู้สูงอายุนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับขอบคุณมากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์และใครไม่ได้อยู่ในวัยผู้สูงอายุมีมั้ยครับวันนี้คุณจะได้ทั้ง2ประเด็นเลยทั้งวัยผู้สูงอายุและเตรียมตัวเข้าผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพนะครับโอเคนะเรามีวิธีผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านเลยนะครับทั้งโภชนาการเรื่องของการออกกำลังกายและเรื่องของจิตใจคือคุณหมอคริสพลันอันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มรายการนะผมขอให้ดูผู้สูงอายุก่อนว่าผู้สูงอายุนี้องค์การอนามัยโลกหรือประเทศไทยนี้ตั้งอายุไว้ประมาณเท่าไหร่ครับจำได้ไหมครับอายุ40ได้ไหมผู้สูงอายุใครอายุ60มีไหมโอ้โหหลายท่านนะครับขอบคุณมากนะครับก็60ขึ้นไปเราถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้ถ้าเราดูกราฟตัวนี้นะครับจะเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นที่เป็นสีขาวนะสีออกเหลืองๆมันจะเพิ่มขึ้นทุกปีแต่เดี๋ยวผู้สูงเดี๋ยวนี้เรามีผู้สูงอายุประมาณ11ล้านคนนะครับต่อไปเลยนะครับถ้าเผื่อเราดูว่าถ้าเผื่อเรามีประชากรผู้สูงอายุเกิน 10% เราถือว่าสังคมผู้สูงอายุงั้นหลายท่านก็คงอยู่ในสังคมผู้สูงอายุนะครับอันนี้นะครับเพื่อเราดูนะครับว่าเราเข้าสังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี60ตอนนี้เรามีผู้สูงอายุประมาณ10ล้านคนอีก12ปีข้างหน้าเราจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกงั้นเรื่องที่เราจะเสียเวลาในวันนี้ผู้สูงอายุในขณะนี้จะมีการปรับตัวไลฟ์สไตล์หรือมีนวัตกรรมอะไรบ้างหรือการเตรียมคนลูกหลานของเราจะให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับอันนี้ต่อไปนะครับอันนี้ถ้าเผื่อเราดูผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันที่1ติดสังคม 79% ใครติดสังคมบ้างครับมีไหมครับติดสังคมสังคมอะไรครับออนไลน์เรามีหลายสังคมอันนี้คือ 79% นะครับแล้วก็ติดบ้านไม่ยอมออกไปไหนรักบ้านประมาณ 19% และอีกส่วนหนึ่งคือติดเตียงซึ่งมีประมาณ 1.5% และที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือใน11ล้านคนนี้มี10มากกว่า 10% เป็นผู้สูงอายุที่โดดเดี่ยวนี่เราจะช่วยกันดูแลอย่างไรวันนี้เราจะบอกกันเราจะคุยกันนะครับต่อไปนะครับถ้าเผื่อเราประเด็นที่เราจะมาเสวนาคือฮาลาลเฮลสุขภาพที่ฮาลาลเป็นอย่างไรงั้นเรื่องของโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายเรื่องของจิตใจนี่เป็นเรื่องของฮาลาลทั้งหมดในประเด็นเรื่องของมิติของฮาลาลทั้งหมดนะครับอันนั้นจะมีเรื่องกินก็คือโภชนาการนะครับเรื่องของกายก็คือการออกกำลังกายคุณบันตะกิ๊กวิ่งขึ้นมาแล้วใช่ไหมได้กี่กิโลแคลอรี่ครับเรื่องของจิตใจคุณหมอคิฟลันนะครับอันนี้งั้นเราจะพูดว่าเรามีผู้สูงอายุในขณะนี้อย่างนี้เราจะดูแลเขาอย่างไรเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตหรือวิมินวัตกรรมอะไรบ้างหรือคนหนุ่มๆสาวๆที่มีลูกหลานนี้เราจะเตรียมตัวเขาอย่างไรให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอีก 20-30 ปีข้างหน้าเราจะมีวิทยากร3ท่านเราจะเริ่มเลยได้ไหมครับพร้อมหรือยังครับเอาเรื่องโภชนาการก่อนนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์สาพรนะครับเรื่องของโภชนาการนะครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะในเรื่องของการกินก่อนเนอะเพราะว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตขอสไลด์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะในเรื่องของข้อมูลนะคะเป็นที่น่าตกใจมากนะคะว่าสไลด์ยังไม่มาเนาะพอเห็นไหมคะขึ้นแล้วโอเคค่ะยืนดีกว่าไหมคะรู้สึกคล่องตัวนะคะขออนุญาตยืนนะคะโชว์หุ่นดีไหมครับขออนุญาตยืนค่ะเราดูแลกายใจกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์73ปีนะครับค่ะอันนี้นะคะเป็นข้อมูลนะคะของการรายงานสุขภาพไทยนะคะของสสส.นะคะเขาพบว่าคนไทยอะค่ะตายก่อนวัยอันควรค่ะแล้วเราก็เสียนะคะมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของการรักษาไปมากถึง900ล้านบาทเยอะไหมคะนะคะวันนี้จึงเป็นที่มาค่ะว่าทำไมนะคะการ
กินนะคะหรือว่าเรื่องของโภชนาการเรื่องของโภชนาการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าคนไทยนะคะเสียชีวิตค่ะด้วยโรคของเบาหวานนะคะมะเร็งนะคะเบาหวานหัวใจนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะอัตราการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยคือเรื่องโรคหัวใจนะคะแต่ว่าการบาดเจ็บหรือว่าเป็นโรคนะคะเรามีปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตสูงค่ะเรื่องของเบาหวานค่ะและที่สำคัญค่ะคือน้ำหนักตัวเกินหรือว่าอ้วนนะคะเยอะมากแล้วมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นมากเรื่อยๆด้วยนะคะทีนี้อยากให้ดูนิดนึงค่ะอันนี้เป็นข้อมูลทางด้านสถิตินะคะว่าคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะถ้าเดินมาอย่างในที่นี้ค่ะ10คนจะมีน้ำหนักตัวที่เกิน1คนจริงไหมคะเราสังเกตเพื่อนรอบข้างค่ะ10คนเราจะเจอน้ำหนักตัวเกิน1คนจริงไหมคะ เอ๊ะขอโทษค่ะ10คนจะเจอคนอ้วน1คนค่ะและ3คนหนึ่งในนั้นจะเป็นผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินค่ะสังเกตเพื่อนรอบข้างนะคะว่าข้อมูลนี้จริงแค่ไหนนะคะแต่ที่มากไปกว่านั้นค่ะคือคนอ้วนนะคะผู้หญิงไทยนะคะอ้วนเป็นอันดับ2รองจากมาเลเซียค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ช่วยกันหรือว่ายังไม่เรายังไม่ดูแลรักษาตัวเองคนไทยจะอ้วนเป็นอันดับ1ของกลุ่มประเทศอาเซียนแน่นอนนะคะนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากนะคะแล้วก็อ้วนไม่พอค่ะคนอ้วนมักตามมาด้วยคณะนะคะอ้วนพร้อมคณะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะคะหัวใจนะคะความดันข้อเข่าเสื่อมนะคะพอน้ำหนักตัวเยอะๆก็จะไปกดน้ำหนักที่เข่าทำให้ข้อเข่าเสื่อมนะคะอันนี้เป็นปัญหาสังคมที่เราหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างนะคะหรือคนที่เรารักนะคะประสบอยู่นะคะแล้วถ้าเรายังไม่เริ่มดูแลตัวเองจากวันนี้ค่ะเราจะเป็นผู้ที่สูงอายุอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรจะมีความสุขได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะปัญหาอีกอย่างนึงค่ะเขาบอกว่าที่มาของโรคต่างๆอะค่ะเกิดจากคนเรานะคะคนไทยขาดกิจกรรมactivity นะคะเพราะว่าแม้กระทั่งเด็กอะค่ะใช้เวลาอยู่กับมือถือนะคะมากถึง 8-9 ชั่วโมงต่อวันระหว่างที่เราดูมือถือเราออกกำลังกายไปด้วยไหมคะไม่ใช่ไหมคะเรานั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมคะบางท่านดูมือถือไปด้วยทานไปด้วยนะคะเคี้ยวไปด้วยนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราทานไปดูทีวีไปด้วยหรือว่าเล่นมือถือไปด้วยแล้วทานไปด้วยเราจะทานเพิ่มมากขึ้นนะคะเหมือนเวลาที่เราไปดูหนังอะค่ะโดยปกติแล้วเวลาเราดูหนังเราก็จะซื้อป๊อปคอร์นเข้าไปใช่ไหมคะบางทีหนังยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะป๊อปคอร์นหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นข้อมูลทางด้านอันนี้เป็นงานวิจัยจริงๆนะคะที่เขาพบว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดูทีวีไปด้วยเล่นเกมไปด้วยทานไปด้วยเราจะทานมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทำให้เราทราบว่าคนไทยเริ่มขาดแอคทิวิตี้หรือว่าขาดกิจกรรมนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายมากขึ้นแต่เราอยู่กับมือถือนานขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะให้ดูค่ะข้อมูลนะคะถ้าแยกเป็นอายุเราอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่คะเรา15-24ปีไหมคะยังวัยรุ่นอยู่ไหมคะเขาบอกว่ายังวัยรุ่นอยู่นะคะแสดงว่าดร.ไบอันนะคะเป็นกลุ่มที่ออกกำลังกายมากนะคะเพราะว่าคนที่วัยรุ่นเนี่ยจะออกกำลังกายมากนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆแต่ว่าถ้าอย่างวัยทำงานนะคะ25ปีขึ้นไปเนี่ยจะพบว่าเป็นกลุ่มที่ออกกำลังกายน้อยมากๆนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆนะคะสำหรับผู้สูงอายุก็อาจจะมีกิจกรรมเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์บรรจงบอกว่าเขามีสังคมนะคะอาจารย์สังคมมีกิจกรรมอาจารย์ก็มีเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการบริโภคอาหารเรื่องของจิตใจที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับใช่ค่ะนะคะก็จะมีแอคทิวิตี้เพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าวัยทำงานอย่างเราอีกนะคะนะคะสิ่งที่เราพบนะคะก็คือว่าแนวโน้มของการของคนที่ไม่ออกกำลังกายอะค่ะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่คนไทยขาดนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆที่ขาดก็คือในเรื่องของการทานผักและผลไม้ที่ไม่เพียงพอเขาพบว่าประมาณ 70% ของคนไทยที่ทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอนะคะลองสำรวจตัวเองอะค่ะว่าลองถามตัวเองสิคะว่าวันนี้เราทานผักหรือยังเราทานผลไม้แล้วหรือยังนะคะที่นี่มีใครไม่ทานผักไม่ทานผลไม้เลยมีไหมคะมีไหมครับมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะทุกท่านทานผักและผลไม้ถูกไหมคะจากการสำรวจของ
ของที่ผ่านมานะคะเขาก็พบว่าคนไทยทานผักและผลไม้ส่วนใหญ่ประมาณ 80-90% แต่ข้อมูลนี้ค่ะเขาพบว่าการที่จะทานให้ถึง1วันคือ400กรัมอันนี้คือเป็นปริมาณขั้นต่ำนะคะที่เราควรจะบริโภคน้อยมากมีเพียงแค่ 20% ที่ทานถึงปริมาณขั้นต่ำคือ400กรัมต่อวันอันนี้ให้เห็นภาพนะคะว่า400กรัมต้องทานเท่าไหร่นะคะอันนี้คือ1ส่วนนะคะคือถ้าเป็นผักนะคะก็จะประมาณ1ทัพพีนะคะเราทานสามารถทานผักได้มากถึง3ทัพพีหรือเปล่าอันนี้เราต้องสำรวจตัวเองนะคะทัพพีตักข้าวอะค่ะเราทานได้ถึง3ทัพพีไหมหรือถ้าเป็นผลไม้อะค่ะอย่างมะม่วงก็ประมาณครึ่งลูกคือ1ฝ่ามือเท่านี้ค่ะเราทานได้อย่างเงี้ย2ส่วนไหมหรือว่าแอปเปิ้ลนะคะเท่านี้ค่ะ1ลูกอันนี้คือ1ส่วนเราสามารถทานแอปเปิ้ลได้2ส่วนหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นแค่ปริมาณขั้นต่ำที่เขาพบว่ามันจะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเบาหวานหัวใจนะคะสามารถที่จะลดได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะที่เขาสำรวจมาว่าคนไทยทานเกินทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไขมันหรือเกลือแต่สิ่งที่คนไทยทานน้อยไม่เพียงพอคือผักและผลไม้คนไทยติดหวานมากนะคะปริมาณขั้นต่ำปริมาณที่แนะนำ1วันคือ6ช้อนชาคนไทยทานน้ำตาลมากถึง20ช้อนชาต่อวันในที่นี้ทานน้ำหวานไหมคะทานชาเป็นขวดๆไหมคะแค่1ขวดน้ำตาลก็เกินแล้วนะคะอาจารย์ทานนมเปรี้ยวไหมคะ1ขวดก็6ช้อนชาแล้วนะคะแค่นมเปรี้ยวขวดเล็กๆนะคะขนาดที่เล็กที่สุดนะคะอันนั้นคือ6ช้อนชาแล้วนะคะแล้วลองสำรวจตัวเองค่ะว่าเราทานเครื่องดื่มแบบไหนเราทานชานมไข่มุกไหมคะเราทานชานมที่เติมน้ำตาลใช่ไหมคะน้ำตาลเกินนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยติดมากจากคนมีคดีมีเพื่อนสิงคโปร์ค่ะเขามาทานชาที่เมืองไทยเขาเซอร์ไพรส์มากค่ะว่าคนไทยทานชาใส่น้ำตาลต่างประเทศเขาทานแบบไม่ใส่น้ำตาลกันนะคะหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นค่ะมาบ้านเราตกใจมากเพราะชาของเขาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเขาไม่มีแบรนด์ไหนที่เติมน้ำตาลเลยนะคะแต่พอมาบ้านเราค่ะหลายแบรนด์มากที่เติมน้ำตาลนะคะเป็นสิ่งที่ Amazing Thailand นะคะทำให้คนไทยติดหวานมากขึ้นในปัจจุบันนะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะแต่สิ่งที่คนไทยขาดค่ะคือตรงนี้ค่ะผักและผลไม้อย่างที่เมื่อกี้เรียนแจ้เรียนบอกนะคะว่าคนไทยเพียงแค่ 20% ที่ทานผลไม้กับผักเท่ากับปริมาณขั้นต่ำที่แนะนำต่อวันนะคะอีกอย่างนึงค่ะคือเรื่องของเกลือนะคะคนไทยอาหารของคนไทยนะคะส่วนประกอบนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการดีมากแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนอกจากส่วนประกอบก็คือการปรุงรสชาตินะคะทำอย่างไรที่เราจะทำให้อาหารไทยที่มีส่วนประกอบของอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีและปรุงอาหารด้วยเกลือน้อยน้ำตาลน้อยนะคะรสชาติยังดีอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ challenge มากๆนะคะว่าเราจะทำนวัตกรรมอะไรนะคะที่จะมาทำให้คนไทยทานเกลือน้อยลงน้ำตาลน้อยลงนะคะนะคะอันนี้เป็นถึงแม้ว่าเราบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ทานน้ำตาลไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มอะไรที่จะให้น้ำตาลแต่ว่าในผลไม้ก็มีน้ำตาลอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะในผลไม้แต่ละชนิดนะคะซึ่งจะให้เห็นว่ามันมีน้ำตาลอยู่แล้วในตัวนะคะเราก็เลือกดูค่ะว่าเราอยากได้น้ำตาลมากน้ำตาลปานกลางหรือน้ำตาลต่ำนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกไว้นะคะอันนี้เป็นน้ำตาลในเครื่องดื่มค่ะเห็นไหมคะว่าแค่น้ำอัดลมนะคะ1กระป๋องค่ะน้ำตาล 6-8 ช้อนชาแล้วนะคะปริมาณ1วันที่เราควรบริโภคน้ำตาลไม่เกินเท่าไหร่คะ6ช้อนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเครื่องดื่ม1กระป๋องเกินแล้วนะคะคุณหมดโควต้าแล้วนะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลที่อยากจะให้ดูเพื่อใช้ในการปรับนะคะพฤติกรรมการบริโภคของเราเราไม่ได้บอกว่าให้ทุกท่านงดนะคะแต่เราเพียงขอแค่ลดได้ไหมจากน้ำกระป๋องเราดื่มคนเดียวเลย1กระป๋องเราเรียกเพื่อนมาเลยค่ะเราเป็นคนมีน้ำใจค่ะ1กระป๋องแบ่งกัน2คน3คนนะคะเราแชร์น้ำตาลให้เพื่อนๆค่ะนะคะเราแบ่งๆกันนะคะเราเป็นสังคมเอื้ออารีนะคะ
ความเค็มค่ะมีอยู่ทุกที่นะคะคนไทยใช้เครื่องปรุงรสเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วขาวกะปิซอสมะเขือเทศพวกนี้มีเกลือทั้งสิ้นนะคะเราเคยเจอคนไข้ค่ะคุณหมอบอกว่าป้างดเกลือได้ไหมป้าบอกว่าป้าไม่ได้กินเกลือเลยป้าใช้แค่ซีอิ๊วขาวน้ำปลาป้าไม่ได้ใช้เกลือป้าแทบจะไม่ได้กินเกลือเลยตอนนี้คุณหมอตั้งแต่คุณหมอแนะนำไปป้าก็งดเลยนะเกลือแต่ป้ายังทานยังใช้น้ำปลานะคะยังใช้ซีอิ๊วขาวอยู่นะคะอันนี้เป็นความเข้าใจเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกับผู้บริโภคว่าเกลือมันไม่ใช่แค่ผงขาวๆที่เราใช้กันแต่มันมีอยู่ทุกที่นะคะในเครื่องปรุงรสที่บ้านเราใช้นะคะอันนี้จะให้ดูนิดนึงค่ะว่าน้ำปลาที่เราใช้อ่ะค่ะ1ช้อนโต๊ะก็ 1,300 มิลลิกรัม1วันเราควรทานเกลือไม่เกินเท่าไหร่คะ 2,400 มิลลิกรัมนะคะเนาะอันนี้แค่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะเราก็ได้เกินครึ่งแล้วนะคะนะนะคะบางคนไม่ได้ใส่แค่น้ำปลาค่ะซีอิ๊วขาวด้วยค่ะน้ำปลาบวกซีอิ๊วใส่เกลือลงไปนิดนึงจะได้กลมกล่อมเป็นไงคะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้สมมุติว่าเราทำเป็นแกงจืดเนาะเราก็ใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วใส่เกลือลงไปปรุงรสให้เหมาะเลยแต่แทนที่เราจะซดน้ำทั้งหมดเราซดน้ำให้น้อยลงได้ไหมถ้าเราไม่สามารถที่จะลดปริมาณที่ใช้ได้แต่ว่าเราดื่มหรือว่าเราซดให้มันน้อยลงได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถนำไปปรับได้นะคะถ้าเราบอกว่าเอ้ยเรางดไม่ได้จริงๆเราหันมาลดดีกว่าไหมนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารที่เราน่าจะคุ้นเคยนะคะอย่างแกงส้มอย่างเงี้ยค่ะใส่กะปิลงไปใส่น้ำปลาลงไปเกลือก็เกินครึ่งแล้วเหมือนกันนะคะเนาะ 1,000มิลลิกรัมนะคะใครที่ชอบทานส้มตำไหมคะชอบมากใช่ไหมคะเวลาเราทานแค่เส้นมะละกอไหมคะเราซดน้ำหมดเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาอะไรนะข้าวเหนียวจิ้มน้ำแล้วก็ทานด้วยใช่ไหมคะก็ระวังเกลือไว้นิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ส้มตำไม่ใช่แค่เกลือนะคะเราเคยสังเกตน้ำตาลที่เขาใช้ไหมคะน้ำตาลปี๊บเขาไม่ได้ใส่เป็นแค่ช้อนโต๊ะนะคะไม่ใช่ช้อนชาช้อนโต๊ะนะคะเขาใส่เป็นไงคะครึ่งทัพพีค่ะเราไม่กล้าที่จะประเมินเลยนะคะว่าน้ำตาลมันเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะในความสุขภาพดีมันก็มีบางสิ่งบางอย่างแฝงอยู่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะปรับได้นะคะอันนี้ให้ดูนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นกะปินะคะปลาทูที่ใช้เขาต้องหมักเกลือลงไปอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นปลาทูมันจะเสียง่ายเพราะฉะนั้นก็จะมีเกลืออยู่แต่เราจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการที่นี่มีใครเป็นผู้ประกอบการไหมคะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีไหมคะไม่มีเลยใช่ไหมคะผู้ประกอบการด้านนอกนะคะอาจจะฝากนิดนึงนะคะในเรื่องของการลดนะคะเกลือที่ใช้นะคะเราจะทำยังไงนะคะที่จะทำให้มันอาหารสดอยู่ได้แต่ว่าใช้เกลือน้อยลงอันนี้เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะคะของผู้ประกอบการไทยเหมือนกันนะคะสิ่งที่จะช่วยเราได้ค่ะก็คือเรื่องของฉลากโภชนาการปัจจุบันนะคะจะมีอาหารหลายอย่างนะคะที่เขาให้ข้อมูลทางด้านฉลากโภชนาการมานะคะเราสามารถที่จะสังเกตได้นะคะว่าวันนี้เราได้พลังงานไปเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่โซดเกลือเท่าไหร่นะคะอยากให้สังเกตตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นฉลากอย่างย่อหน้าผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าเป็นฉลากแบบเต็มตรงนี้ข้อมูลมันจะเยอะๆมากเลยใช่ไหมคะมันดูวุ่นวายมากเลยนะคะแต่ให้ดูตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราเจอนะคะก็คือผู้บริโภคอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของฉลากโภชนาการในลักษณะแบบนี้นะคะมันจึงทำให้มีฉลากแบบย่อนะคะก็คือในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นฉลากแบบเต็มตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันมีจำนวนหน่วยบริโภคนะคะแล้วก็เป็นกี่หน่วยต่อ1ซองนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราทานเคยเจอเคสนึงค่ะทานสาหร่ายทอดเขาบอกว่าทั้งสาหร่ายทอดอันเนี้ยนะคะให้พลังงานตรงนี้อยู่ประมาณ30กิโลแคลอรี่นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ทำไมเขากินสาหร่ายเนี่ยน้ำหนักไม่ลงยิ่งกินยิ่งเพิ่มยิ่งกินยิ่งเพิ่มก็เลยให้เขาสังเกตตรงนี้ค่ะว่าจำนวนหน่วยบริโภคอะค่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้านั้นเขาบอกว่า1หน่วยบริโภคนะคะมันคือสมมติว่า20กรัมแต่จำนวนบริโภคคือ5ครั้งนะคะนั่นหมายความว่าต้องเอาพลังงานตรงนี้ไปคูณกับ5ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าจากเดิม30พลังงานเพิ่มเป็น5เท่าเลยนะคะ150กิโลแคลอรี่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจะต้อง
ให้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็นำไปใช้นะคะในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ค่ะให้ดูง่ายๆค่ะแล้วถ้าเราต้องการจะควบคุมล่ะเราต้องการจะลดพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากน้ำมันนะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลเราจะทำยังไงได้บ้างเราสังเกตดูค่ะเมนูเดียวกันนะคะไข่นะคะฟองเดียวกันนะคะแต่หน้าตาไม่เหมือนกันถ้าเป็นไข่ต้มค่ะ1ฟองให้พลังงาน82กิโลแคลอรี่อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นไข่เป็ดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะเอาไข่ฟองเดียวกันนะคะเอาไปทอดค่ะเป็นไข่ดาวจาก80ประมาณ80นะคะจะขึ้นมาเป็น125กิโลแคลอรี่ทันทีพลังงานที่เกินมาจากอะไรคะน้ำมันที่เราใช้ทั้งนั้นนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะถ้าเอาไข่ใบเดิมค่ะไปเจียวค่ะ1ฟองค่ะพลังงานขึ้นมาเป็น250กิโลแคลอรี่ส่วนที่เกินมาจากไหนคะน้ำมันทั้งนั้นเลยค่ะท่านเคยเจียวไข่ไหมคะ1ฟองค่ะถ้าใช้น้ำมันนะคะ1ช้อนชาเจียวไข่ได้ไหมคะไม่ได้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องใช้น้ำมันช้อนโต๊ะหนึ่งยังเจียวไข่ไม่ได้เลยนะคะไข่ไม่ฟูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเจียวไข่1ฟองอาจจะต้องใช้น้ำมันในปริมาณมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปอยู่ในไข่เจียวค่ะนะคะพลังงานที่เราได้รับก็ได้รับจากน้ำมันไปด้วยนอกจากพลังงานจากไข่เองนะคะอ่ะนะคะถ้าเราต้องการจะปรับเมนูล่ะเราจะปรับยังไงได้บ้างเราไม่ได้บอกให้ลดนะบอกให้ปรับนะคะถ้าจากใครที่ชอบทานกะเพราไก่นะคะเป็นอาหารที่ทุกคนติดปากมากนึกอะไรไม่ออกบอกกะเพรานะคะพลังงานค่ะอยู่ที่ประมาณ500กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากกะเพราค่ะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะนะคะอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นเส้นเล็กนะคะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเนาะพลังงานก็ยังสูงอยู่เพราะเขาต้องใช้น้ำมันในการคลุกกับเส้นนะคะให้เส้นมันไม่ติดแต่ถ้าเราปรับค่ะมาเป็นราดหน้าค่ะพลังงานจะลดลงทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะลองคิดดูค่ะว่าเมนูอะไรที่เรายังชอบอยู่แต่เราปรับได้ไม่ได้บอกว่าห้ามทานกะเพรานะคะถ้าวันนี้ทานกะเพราไปแล้วตอนเช้ากลางวันเราอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำไหมตอนเย็นอาจจะเป็นสลัดน้ำใสหรือเปล่านะคะเราสามารถที่จะปรับได้นะคะแต่ถ้ากะเพราตอนเช้ากะเพราตอนกลางวันกะเพราตอนเย็นเป็นไงคะพลังงานก็จะกระโดดขึ้นไปมากนะคะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะอยากให้ปรับใช้นะคะตามที่เหมาะสมตามที่ทุกท่านรู้สึกสะดวกสบายไม่รู้สึกลำบากมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าคนเราไม่สามารถจะเปลี่ยนอะไรได้ภายในข้ามคืนค่ะถ้าไม่เจ็บป่วยกระทันหันเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเจ็บป่วยท่านจะรู้สึกว่าทุกอย่างที่ท่านปรับมาในชีวิตอะง่ายทันทีจากยากจะเป็นง่ายทันทีแต่นั่นคือท่านป่วยแล้วนะคะแต่จะทำอย่างไรที่จะปรับก่อนป่วยนะคะอันนี้ก็อยากฝากให้คิดนะคะนะคะอันนี้เราจะได้ยินเยอะมากเลยนะคะ211ใช่ไหมคะอันนี้เป็นโมเดลที่ง่ายมากที่เราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ค่ะจากในจานของเราอะลองแบ่งซิว่าถ้าในจานเราลองเคี่ยวๆผักมาซิเราได้ผักครึ่งนึงไหมใน1จานนะคะแล้วก็อีกครึ่งจานเราลองแบ่งอีกครึ่งนึงซิว่าข้าวเราเนี่ยมันเกิน1ส่วนหรือเปล่านะคะแล้วก็เนื้อสัตว์เรานะคะได้เป็นอีก1ส่วนนะคะหรือเปล่านะคะแต่อยากให้ครึ่งนึงอะค่ะเป็นผักเนาะส่วนอีกครึ่งนึงก็คือเป็นแป้งนะคะโดยเฉพาะแป้งที่ไม่ขัดสีถ้าทานได้แต่ถ้าใครที่ทานไม่ได้ทานข้าวกล้องไม่ได้ทำยังไงดีนะคะแรกๆอาจจะเป็นข้าวขาวค่ะผสมกับข้าวกล้องไปก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้เราปรับนะคะพฤติกรรมการบริโภคของเราให้คุ้นชินเนาะนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณของข้าวกล้องไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ง่ายๆนะคะในจานของเราสังเกตได้ในมื้ออาหารทุกมื้อที่เราทานนะคะทีนี้อยากให้เข้าใจนิดนึงอะค่ะว่าอันนั้นอะเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้เนาะแต่คนปัจจุบันนะคะสิ่งที่ต้องการก็คือเราอยากทำอะผักให้มันได้ครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงนะคะแต่สังคมไทยตอนนี้ค่ะมันเต็มไปด้วยความเร่งรีบใช่ไหมคะทุกคนจะคิดว่าแล้วจะทำยังไงอะที่มันจะตอบโจทย์เรานะคะอันนี้เป็นความท้าทายของผู้ประกอบการมากๆนะคะที่จะต้องทำความเข้าใจกับผู้บริโภคนะคะว่าเขาอยากได้อะไรนะคะทีนี้ลองถามตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะไม่ค่อยมีเวลารู้สึกว่าอาหารอะไรที่คว้ามาได้อ่ะและกินได้เร็วนะคะพร้อมกินมันตอบโจทย์สำหรับเรานะคะหรือว่าอาหารที่กินได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทำงานไปด้วยกินไปด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับเราหรือเปล่านะคะแล้วก็แนวโน้มอะค่ะของ
คนปัจจุบันเนื่องจากคนไทยเข้าใจในเรื่องของโภชนาการมากขึ้นเข้าใจในเรื่องของการเจ็บป่วยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวโน้มของอาหารสุขภาพเริ่มมานะคะไม่ทราบว่าที่นี่ท่านใดเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะปรับให้ตัวเองทานผักมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นมีไหมคะมีไหมครับโอ้มีไหมโอ้โหชื่นใจมากเลยค่ะแสดงว่าเทรนด์นะคะมันเป็นเทรนด์อันนี้ค่ะมันจะทำให้เราปรับนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีเมื่ออายุของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเมกะเทรนด์นะคะที่กำลังมานะคะแล้วก็คนไทยก็เริ่มซึมซับเทรนด์นี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วอยากจะฝากไว้อีกนิดนึงอะค่ะเรื่องของคลีนเลเบลนะคะอันนี้คืออาหารที่ผ่านกระบวนการน้อยๆนะคะผ่านมีสารปรุงแต่งน้อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่มาเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะท่านใดที่มีวัตถุดิบท้องถิ่นอยู่แล้วอยากให้ความสำคัญกับวัตถุดิบท้องถิ่นของตัวเองซึ่งแต่ละที่นะคะมีวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีคุณค่ามากนะคะคุณค่าทางโภชนาการมากเลยแต่ว่ายังไม่ได้ถูกเอามาใช้นะคะหรือว่าเอามาทำเป็นนวัตกรรมนะคะหรือว่าเป็นอาหารที่ตอบโจทย์กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นก็อยากจะชวนคิดนะคะว่าวันนี้ลองกลับไปนะคะแล้วดูสังเกตดูว่าบ้านเรานะคะท้องถิ่นของเรามีอะไรนะคะที่เป็นประโยชน์มีอะไรที่เราทานอยู่แล้วแล้วมีข้อมูลนะคะหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบอกว่ามันดีต่อสุขภาพนะคะอยากให้หยิบตรงนั้นเอาขึ้นมาคิดแล้วทำยังไงที่จะทำให้เป็นนวัตกรรมได้ซึ่งญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับอาหารท้องถิ่นของเขามากเขาลงไปศึกษาอาหารท้องถิ่นของแต่ละที่แล้วก็ทำขึ้นมาให้เป็นนวัตกรรมนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วก็ให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีด้วยนะคะอันนี้ก็อยากเป็นประเด็นที่ฝากคิดนะคะแล้วก็อยากให้ดูนิดนึงเรื่องของเทรนด์อาหารในอนาคตนะคะว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารที่เป็นโปรตีนนะคะเพิ่มอยากเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายมากขึ้นนะคะลดน้ำตาลลงเราจะเห็นว่าเครื่องดื่มปัจจุบันมีการลดน้ำตาลลงมากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงนะคะเครื่องดื่มที่มีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของ plant based diet นะคะหรือว่าอาหารที่มาจากพืชนะคะคนให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะที่เมื่อกี้บอกว่ามันเป็นเทรนด์นะคะของการบริโภคโปรตีนสูงเพราะว่าเขาบอกว่าประมาณ 50% เกือบ 60% บอกว่าคนที่เราอยากได้โปรตีนให้กับร่างกายเพิ่มมากขึ้นเพราะเขารู้สึกดีนะคะแต่มันดียังไงคะอาหารที่เป็นโปรตีนนะคะการที่เรามีโปรตีนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะจะช่วยทำให้ควบคุมในเรื่องของความหิวความอิ่มมากขึ้นคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะคะก็จะเป็นตัวช่วยนะคะในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายนะคะหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่เรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอะค่ะอาหารโปรตีนที่สูงขึ้นจะทำให้เขาลดการสูญเสียกล้ามเนื้อลงแล้วก็จะทำให้เขาลดความเสี่ยงต่อการหกล้มนะคะบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะถึงจึงเป็นเทรนด์ของโปรตีนที่กำลังมาในปัจจุบันนะคะแล้วก็ plant based อะค่ะจริงๆแล้วแหล่งโปรตีนมันมีเยอะมากนะคะหลากหลายนะคะปัจจุบันเราอาจจะเน้นในเรื่องของโปรตีนเป็นหลักประมาณ 60-70% แต่ในอนาคตอะค่ะโปรตีนที่มาจากพืชนะคะเป็นเทรนด์ที่กำลังมานะคะเพราะว่าคนให้เริ่มให้ความสำคัญกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของ animal welfare ในเรื่องของการรุนแรงทารุณกรรมสัตว์นะคะรวมถึงเรื่องของสุขภาพของตัวเองคนให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพตัวเองเป็นหลักนะคะจึงเน้นนะคะหรือจึงเริ่มมีเทรนด์นะคะในเรื่องของการทานอาหารที่เป็นจากพืชนะคะมาจากพืชมากขึ้นนะคะจะให้ดูตรงเนี้ยค่ะว่าอาหารที่มาจากพืชโปรตีนที่มาจากพืชอะค่ะจะสังเกตเห็นตรงเนี้ยค่ะด้านเนี้ยค่ะเป็นโปรตีนที่มาจากพืชทั้งหมดนะคะอาหารที่เป็นโปรตีนที่มาจากพืชอะค่ะมันจะลดความเสี่ยงนะคะของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะแต่ว่าในขณะที่ถ้าเป็นด้านเนี้ยค่ะจะเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นโปรตีนที่มาจากสัตว์นะคะมันจะเพิ่มนะคะความเสี่ยงของการเป็นโรคมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าอาหารที่เป็นโปรตีนจากพืชอะค่ะมันไม่ใช่แค่โปรตีนอย่างเดียวแต่ว่ามันจะได้มาในเรื่องของใยอาหารมากขึ้นด้วยนะคะและใยอาหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะทำให้เราลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้นะคะอาจารย์บรรจงมีอะไรจะเสริมไหมคะเดี๋ยวค่อยสรุปโอเคค่ะนะคะอันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าคนให้ความสำคัญกับแพลนเบสมากขึ้นเพราะว่าเรื่องของตัวเองในเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของ animal welfare แล้วก็เรื่องของ
sustainability เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ต้องมาควบคู่กันไปด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ challenge มากๆสำหรับ plant based diet ก็คือผู้บริโภคอะค่ะยังอยากจะได้รับอาหารที่เป็น plant based ที่อร่อยนะคะยัง tasty อยู่ยังมีความชุ่มฉ่ำนะคะความอร่อยอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับอาหารที่เป็น plant based นะคะว่าจะทำยังไงให้ผู้บริโภคเขายังยอมรับอยู่นะคะรวมถึงต้องสะดวกสบายด้วยนะแล้วต้องหลากหลายด้วยนะนะคะแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะเราจะทำอย่างไรนะคะที่จะทำให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคกลุ่มนี้นะคะแล้วสารอาหารที่เขาต้องการค่ะแน่นอนเรื่องของโปรตีนนะคะรองลงมาก็คือเรื่องของใยอาหารนะคะแคลเซียมรวมถึงไขมันที่ดีที่เป็นโอเมก้า3นะคะเราจะได้ยินโอเมก้า3มากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพนะคะอาจจะเร่งนิดนึงโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของแพลนเบสนะคะที่กำลังมาเนาะนะคะเราจะเห็นว่ามันมีแพลนเบสที่มีความใกล้เคียงนะคะกับเนื้อสัตว์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมนะคะนะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองนะคะที่เราให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุนะคะเราพัฒนานวัตกรรมที่เป็นอันนี้ค่ะเราได้รับรางวัล IU Innovation Award เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีหลายๆงานนะคะที่เราได้รับรางวัลเหมือนกันตัวนี้เป็น Ready to Drink นะคะที่เรากำลังอยู่ในระหว่างการประกวดอยู่นะคะของสวทช.นะคะซึ่งปีหน้าเราก็น่าจะทราบผลแล้วนะคะอันนี้ให้ดูนิดนึงค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของเป็นเหมือนกับเป็นเอ็กไวท์เป็นไข่ขาว 100% นะคะทำเป็นเหมือนอูด้งนะคะแล้วก็ให้โปรตีนนะคะ10กรัมต่อ100กรัมนะคะพลังงานอยู่ที่66กิโลแคลอรี่เนาะไม่มีคาร์โบไฮเดรตนะคะไม่เติมแป้งนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็พร้อมทานได้เพราะเรามองว่าผู้สูงอายุอะค่ะเขาจะต้องได้รับโปรตีนที่ดีนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะคะก็ทานแป้งไม่ได้นะคะต้องการโปรตีนสูงนะคะแล้วเราจะทำยังไงที่ทำให้เขาสามารถทานได้เคี้ยวได้ง่ายนะคะเราจึงได้ทำนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมานะคะขอเป็นรอบ2ต่อได้ไหมได้ได้ค่ะอันนี้จบแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็อยากจะให้เห็นภาพนะคะแล้วก็ชวนคิดนะคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุนะคะมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนนะคะค่ะขอบคุณนะคะครับเป็นไงบ้างครับเริ่มต้นจากปัญหาที่เราเกิดขึ้นเพราะบริโภคนิสัยของเราพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมและอาจารย์พูดถึงว่าการที่จะลดอะไรในปัญหาเรื่องกล้องเทรนในขณะนี้ถ้าเผื่อในแง่ของอิสลามกุรอานบอกว่าร่างกายของศูนย์เจ้าเป็นหน้าที่ของศูนย์เจ้าต้องดูแลมันนะแต่คิดบอกถึงปัญหาใครเป็นโรคความดันเบาหวานบ้างไหมพฤติกรรมเป็นอย่างไรลดมันหวานเค็มหมดเลยนะครับแต่วันนี้ผมอยู่กรมใหม่มาก่อนนะก็เลยบอกว่าให้กินอาจารย์บอกให้กินผักผลไม้ประมาณ400กรัมนะครับแต่มีลูกน้องว่าอาจารย์ผมกินแล้วกินถึง500กรัมโอ้โหเก่งจังกินอะไรบ้างกินทุเรียนเป็น1ผลทุเรียนเป็น1ผลนะ500ผมต้องกินผักอย่างอื่นละอันนี้คืออาจารย์บอกว่าการสื่อสารที่ผิดว่านั้นแล้วจะคิดจะเห็นว่าเรื่องของอาหารในแง่ของนักโภชนาการ 80% เป็นตัวกำหนดสุขภาพของเราอาหารนะครับอันนี้คือเฉพาะเรื่องของโภชนาการก่อนเราจะมาดูเรื่องของการออกกำลังกายกินแล้วถ้าบอกน้ำหนักเกินเราจะลดน้ำหนักอย่างไบรอันตะกี้วิ่งแล้วขึ้นมาใช่ไหมฮะเดี๋ยวลงจะขึ้นไปอีกไหมนะมาดูเรื่องของโภชนาการก่อนเรื่องของการออกกำลังกายต่อนะครับคุณไบรอันโชว์หุ่นก็ได้ครับครับขอบคุณครับอาจารย์บรรจงเมื่อกี้ที่วิ่งขึ้นมารู้สึกว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้วิ่งของวันนี้นะครับ อุ้ยตกใจหน้าตัวเอง เมื่อกี้ที่ฟังอาจารย์สถาพรพูดไปเขาบอกทุก10คนจะเห็นคนอ้วนคนหนึ่งผมก็เลยนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9อุ้ย10ตรงนี้โอ้ยแย่แล้ว3คนข้างหน้านะอ้วนกี่คนขอไม่พูดแล้วกันครับเดี๋ยวจะโดนปาของใส่ก็ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่งานไทยฮาลานไทยแลนด์ฮาลาน2009ที่เชิญผมมาเป็นนักวิทยากรในวันนี้แล้วก็จะเสริมต่อสุดท้ายได้อีกผมดร.ไบรอันคุณอาคมนะครับทำงานอยู่ที่บำรุงราษฎร์แผนกเอสเปอรานซ์ดูแลคนไข้มะเร็งอยู่แล้วผมก็เป็นหนึ่งคนผ
ผู้ดูแลคนไข้ด้านออกกำลังกายเป็นคนแรกของประเทศสำหรับคนไข้มะเร็งนะครับอันนี้เซอร์ติฟายโดยที่อเมริกาเรียกว่า CETI นะครับขออนุญาตเข้าเรื่องเลยดีกว่าในฐานะที่ดูแลคนไข้มะเร็งครับผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์วันนี้ของการออกกำลังกายในเชิงโรคมะเร็งนะครับเพราะว่าจริงๆเราสามารถประยุกต์ใช้การออกกำลังกายได้กับทุกโรคหรือว่าไม่ให้เป็นโรคก็ได้แต่ผมขอใช้ตัวอย่างที่ใกล้ชิดกับผมมากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะครับตอนนี้สาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยทราบไหมครับโรคอะไรโรคจริงๆเขาเป็นโรคมะเร็งนะครับปีนี้มาแรงมากซึ่ง2ปีที่แล้วยังเป็นโรคหัวใจอยู่เลยโรคเบาหวานเป็นขึ้นอันดับหนึ่งโรคสโตรกตอนนี้ปีนี้เป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วในภูมิภาคเอเชียเราเห็นเหมือนกันถ้าเราดูบนกราฟนี้จริงๆอันนี้เป็นของไทยด้านขวาแต่ถ้าเรามาดูด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นนี้เป็นของญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนี้เป็นประเทศที่เจริญไหมครับเจริญกว่าประเทศไทยนะครับแต่ว่าโรคมะเร็งสาเหตุการตายก็เป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเทรนด์นี้เราเห็นไม่ได้แค่ในประเทศไทยไม่ได้แค่ในประเทศญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาดูว่าเคสปี2009โรคมะเร็งโรคเคสใหม่ๆมี 18.1 ล้านเคสนะครับใน 18.1 ล้าน 48.4% มาจากเอเชียทั้งนั้นนะฮะ 21 มาจากอเมริกา 23% มาจากยุโรปเพราะฉะนั้นผมสามารถพูดได้เลยว่าโรคมะเร็งตอนนี้ระบาดในภูมิภาคเอเชียไม่ใช่แค่เมืองไทยหรือญี่ปุ่นนะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวไหมครับเห็นด้วยใช่ไหมว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมันน่ากลัวถ้าใครบอกว่าไม่น่ากลัวผมให้ดูรูปภาพให้ดูเลยนะตอนนี้ถ้าดูด้านซ้ายสุดเราจะเห็นมะเร็งไทรอยด์เราจะเห็นว่าก้อนมะเร็งตรงนี้สีขาวๆที่ขึ้นเป็นจุดๆนะครับตรงนั้นคือเซลล์มะเร็งมันต่างจากเซลล์ปกติถ้าเราดูจากสมองเราจะเห็นสมองเซลล์ปกติจะอยู่รอบด้านทั้งหมดแต่ถ้าเราดูก้อนสีดำตรงนั้นนั่นแหละคือโรคมะเร็งมันไม่ควรอยู่ตรงนั้นแต่มันก็โผล่ขึ้นมาคราวนี้เวลาคนไข้มะเร็งเป็นโรคมะเร็งแล้วเขาจะมักคิดอยู่ตลอดเวลาทำไมฉันถึงได้เป็นโรคมะเร็งแล้วก็จะไปหาสาเหตุพ่อฉันเป็นหรือเปล่าแม่ฉันเป็นหรือเปล่าอุ๊ยฉันเครียดแน่เลยวันนั้นแต่เราไม่สามารถฟันธงได้ว่าสาเหตุโรคมะเร็งมาจากอะไรแต่ที่เราฟันธงได้ชัวร์ก็คือมีอยู่อย่างนึงที่เราเห็นก็คือภูมิต้านทานของเราถ้าเราดูบนถ้าเราจินตนาการตามผมนะครับวันนี้เราจะเห็นเป็นตาช่างด้านหนึ่งจะเป็นเซลล์มะเร็งทุกคนในห้องนี้มีเซลล์มะเร็งผมก็มีคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีทุกท่านแหละครับมีแต่ว่าเรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ถ้าบนตาช่างนี้ด้านซ้ายเป็นภูมิต้านทานของคุณมันหนักกว่าเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งคนก็จะไม่เป็นโรคมะเร็งแต่วันไหนที่ภูมิต้านทานของคุณไม่แข็งแรงพอคราวนี้แหละเซลล์มะเร็งมันจะเอาชนะเราละนี่แหละคือสาเหตุที่เราสามารถฟังทงได้คราวนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าสาเหตุการเป็นโรคมะเร็งมีอะไรบ้างสาเหตุที่หลายคนคิดเนี่ยมาจากพันธุกรรมจริงๆแล้วพันธุกรรมมีอยู่แค่น้อยกว่า 10% ด้วยกันทั้งนั้นนะฮะสาเหตุที่เหลือมาจากพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายการนอนการเครียดสูบบุหรี่สูบบุหรี่จะเป็นอันดับแรกเลยนะครับด้านซ้ายสุดเป็นสีเขียวมีคนหัวเราะข้างผมไม่รู้ทำไมนะครับพอพูดถึงบุหรี่แต่ว่าถ้าเรามาดูสาเหตุที่เราสามารถบังคับได้ว่าเราสามารถป้องกันได้จริงๆเนี่ยคือพฤติการการกินแล้วพฤติกรรมการออกกำลังกายแค่เราออกกำลังกายและเรากินแบบถูกต้องเราก็จะลดการเป็นมะเร็งได้ถึง 10% ถ้าเราไม่อ้วนเราสามารถลดได้อีก 20% รวมกันแล้วสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ณวันนี้คือ 30% ไอ้พันธุกรรมที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันมีแค่ 10% มากที่สุดนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดู1ใน3ที่เราควบคุมได้เนี่ยเพราะว่า3อย่างนี้คืออะไรที่ผมบอกมานะครับ1คือกินให้ถูกต้องเมื่อกี้อาจารย์สถาพรได้พูดไปแล้ว2คือให้ออกกำลังกายให้มากขึ้นเราว่าออกกำลังกายนี่เองบางคนไม่ออกเลยเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างผมวิ่งมานั่นแหละผมออกกำลังกายแค่ครั้งเดียวในอาทิตย์นี้3คือไม่อ้วนก็พอแค่นี้ลดได้ 30% รวมกันแล้วแต่วันนี้ผมขอมาพูดเรื่องออกกำลังกายให้ฟังแล้วกันทำยังไงทำไมเราต้องออกกำลังกายเพราะว่ามันทำให้เราห่างไกลโรคมะเร็งนะครับ
จริงๆแล้วมีคนผมก่อนที่จะมางานนี้ผมก็เลยต้องไปถามเพื่อนคนมุสลิมของผมว่าคุรานพูดมาว่าไงบ้างเพราะว่าพระคัมภีร์เขียนมาเป็นพันๆปีแล้วการออกกำลังกายการกินที่ถูกต้องจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเทรนด์สมัยนี้มันมีในพระคัมภีร์ตั้งสมัยก่อนแต่ถ้าเขาแปลให้ผมผิดอย่าโทษผมนะครับไปโทษเขาเพราะว่าเขาไม่อยู่วันนี้แต่เดี๋ยวผมจะบอกชื่อให้ถ้าผิดถ้าถูกก็ไม่บอกชื่อให้แล้วกันนะครับให้เข้าใจกันตรงกันผมขอเริ่มด้วยคำนี้แล้วกันมัสฮับการแปลให้ที่เขาแปลให้ผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราออกกำลังกายแล้วมันเป็นหน้าที่ของเราเพื่อจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นอันนี้มันสามารถเข้าไป health benefit ครับอาจารย์บรรจงช่วยผมนิดนึงภาษาไทย health benefit คือดีต่อสุขภาพเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาข้อเข่าต่างๆการเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วข้อเข่าต่างๆทำให้เรามีสุขภาพดีอันนี้เหมือนกับเป็นหน้าที่ที่เราควรทำทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าวันไหนที่คุณป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วมันคือการที่เราถูกบังคับให้ออกกำลังกายให้เราเสริมสุขภาพขึ้นมาอันนี้เราไม่จำเป็นที่ต้องรอให้เป็นวาจิบแค่มัสฮับก็พอนะครับแล้วอีกอันก็คืออิบาดะห์ถ้าสมมติเราออกกำลังกายร่างกายเราแข็งแรงพอเราสามารถที่จะส่งต่อให้กับสังคมเราได้แต่วันไหนที่เราป่วยเราไม่สามารถที่จะส่งต่อให้สังคมเราได้อันนี้คือวิธีที่เขาแปลให้ผมถูกไหมครับถูกเนาะโอเคจะได้ไม่ไปว่าเขา ครับผมจะตกเวทีอยู่แล้วโอเคคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมเราต้องออกกำลังกายผลงานวิจัยเมื่อกี้ในอัลกุรอานเขียนมาเป็นพันๆปีแล้วปี2019เพิ่งเขียนมาว่าการออกกำลังกายช่วยเกี่ยวกับโรคมะเร็งยังไงถ้าสมมุติเราไม่ออกกำลังกายเลยเริ่มจากไม่ออกกำลังกายเลยเราอยู่นิ่งเราจะเห็นว่าเลือดของเราจะไม่หมุนเวียนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เม็ดเลือดขาวที่ผมพูดถึงภูมิต้านทานของเรามันไม่สามารถไปถึงจุดที่ต้องการได้ถ้าเรามีสมองมะเร็งอยู่ตรงนี้แต่มันไม่มีการขยับขยื่นเลยไอ้เม็ดเลือดขาวเนี่ยจะไปไม่ถึงนะครับแต่เมื่อเราออกกำลังกายแล้วเลือดจะหมุนเวียนดีขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อภูมิต้านทานของเราคราวนี้ภูมิต้านทานของเราสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ส่วนไหนของร่างกายก็ได้ส่วนที่มีมะเร็งก็จะดีที่สุดแล้วก็ฆ่าเซลล์มะเร็งทิ้งแล้วถ้าเราออกกำลังกายแบบต่อเนื่องผลงานวิจัยคิดว่าเป็นไงครับถ้าเราออกกำลังกายแบบต่อเนื่องเป็นนานๆคราวนี้แหละมันเหมือนกับเราสร้างถนนไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะถ้าเราสร้างถนนเรียบร้อยแล้วคราวนี้เซลล์เม็ดเลือดขาวของเราสามารถที่จะไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้โดยที่ไม่ต้องห่วงอะไรแต่ถ้าไม่มีถนนที่จะพาไปเหมือนกับตอนที่เราไม่ได้ออกกำลังกายเราก็จะเป็นมะเร็งได้ง่ายขึ้นนี่คือสาเหตุหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้การออกกำลังกายทำให้เราสามารถห่างไกลโรคมะเร็งได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคนไข้มะเร็งที่เป็นมะเร็งจริงๆแล้วใครควรที่ออกกำลังกายคนไข้ก่อนที่จะเป็นมะเร็งหรือว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วหรือว่าคนไข้ที่ได้การรักษาแล้วหรือว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วไม่อยากจะเป็นครั้งต่อไปเราควรออกกำลังกายเมื่อไหร่ครับมีผมไม่มีใครอยากตอบเนาะโอเคไม่เป็นไรผมเฉลยให้ฟังแล้วกันผลงานวิจัยบอกว่าถ้าคุณยังไม่เป็นโรคมะเร็งแล้วคุณออกกำลังกายอันนี้เคลียร์อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวสามารถไปถึงได้ห่างไกลโรคมะเร็งครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ออกกำลังกายควรออกกำลังกายซะจะได้ไม่เป็นโรคมะเร็งโรคมะเร็งน่ากลัวจริงๆนะครับมันเป็นโรคที่ไม่สนุกเลยแล้วถ้าคนเป็นโรคมะเร็งแล้วโอ้ยไม่ไหวโดนเคมีบำบัดเดินไม่ได้ทำไงดีนอนแล้วกันดูโทรศัพท์ง่ายดีจริงๆแล้วคนที่ออกกำลังกายระหว่างที่ได้เคมีบำบัดอยู่แต่แบบถูกต้องนะครับต้องมีเทรนเนอร์ต้องมีPT หรือว่านักกายภาพช่วยนะครับถ้ากลุ่มคนพวกนี้ออกกำลังกายระหว่างที่ได้เคมีบำบัดการรักษาจะดีขึ้นครับแต่เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นคนที่เป็นมะเร็งแล้วผ่าแล้วรักษาหายแล้วไม่อยากเป็นมะเร็งครั้งต่อไปคิดว่าออกกำลังกายจะดีไหมครับไอ้ยะภูมิใจจริงๆเลยถูกต้องครับดีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนไหนบ้างควรที่จะออกกำลังกายทุกคนนะครับถูกต้องครับแต่คราวนี้มันมีบางคนที่แบบชอบเจาะจงอ่ะเป็นแบบอยากจะรู้ว่าต้องออกกำลังกายแบบไหนเพราะมันมีบางคนที่เป็นสายวิ่งนะแอโรบิกไปบางคนที่เป็นเวทเทรนแล้วออกกำลังกายแบบไหนดีที่สุดทราบไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง
ก่อนที่จะไปรู้ว่าการออกกำลังกายแบบไหนดีที่สุดสำหรับโรคมะเร็งเราจะต้องมาดูก่อนว่าเซลล์มะเร็งมันชอบอะไรปกติเซลล์มะเร็งแล้วมันชอบน้ำตาลมากมันชอบมากกว่าเซลล์ปกตินะฮะคราวนี้เรามาดูกันว่าถ้าผมต้องเปรียบเสมือนว่าเราไป ATM 1 US ดอลลาร์เท่ากับกี่บาทนะครับตอนนี้30บาทนะฮะแต่ในร่างกายเรามันเปรียบเสมือน1 US ดอลลาร์เท่ากับ36บาทชอบไหมครับถ้าเราไปธนาคารแล้วเราเอา1ดอลให้เขาแล้วเขาให้มาแค่4บาทชอบไหมครับแต่ถ้ามันเป็นกฎที่บังคับให้เราได้4บาททุกครั้งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกฎของเขาแล้วเราไม่มีทางอื่นเลยที่จะไปแลกเงินเราก็ต้องแลกเงินมากขึ้นใช่ไหมครับเพื่อจะได้เงินบาทมากขึ้นอันนี้เหมือนกันครับถ้าเรามีเซลล์ปกติถ้าร่างกายเราปกติมันก็เปรียบเสมือนว่าเราไปแลกเงิน1ดอลได้มา30บาทแต่ถ้าเราเป็นโรคมะเร็งแล้วเราแลกไป1ดอลเราได้แค่4บาทเราไม่มีทางเลือกนี่คือคล้ายๆกับเซลล์มะเร็งเลยครับมันเหมือนกับธนาคารที่ทำงานแบบแปลกๆอ่ะแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเขาเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดธนาคารนั้นทิ้ง เหมือนกับเซลล์มะเร็งที่ต้องกำจัดทิ้งอันนี้คล้ายๆกันครับเซลล์มะเร็งมันชอบใช้น้ำตาลเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าทำไมมันชอบใช้น้ำตาลเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งของเซลล์ที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียเป็นส่วนที่เซลล์มันต้องทำใช้พลังงานขึ้นมาถ้าไมโตคอนเดรียพังมันไม่สามารถที่จะใช้พลังงานแบบถูกต้องได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้น้ำตาลมากขึ้นอันนี้ผลงานวิจัยโชว์แล้วนะครับว่าด้านซ้ายเราจะเห็นว่าไมโตคอนเดรียที่ดูสวยงามมันยังทำงานได้อยู่เอา1ดอลเข้าไป36 30บาทออกมาแต่ถ้าเรามาดูด้านขวานี่คือเซลล์มะเร็งสมองไมโตคอนเดรียไม่สวยเลยไม่ทำงานด้วยซ้ำเราเอา1ดอลเข้าไปเราได้แค่4บาทอย่างนี้แหละคือเซลล์มะเร็งคราวนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราควรออกกำลังกายแบบไหนเรารู้แล้วว่าพลังงานที่เซลล์มะเร็งชอบใช้มันคือน้ำตาลใช่ไหมฮะคราวนี้สาเหตุที่เซลล์มะเร็งมันชอบใช้น้ำตาลเพราะมันชอบเคยได้ยินไหมครับว่าเซลล์มะเร็งมันชอบผลิตกรดขึ้นมากรดแลคติกแอซิดนะฮะการที่มันต้องผลิตไอ้4บาทให้เราเนี่ยมันทำกรดแลคติกแอซิดออกมารู้ไหมว่ากรดแลคติกแอซิดออกมาเมื่อไหร่เมื่อเราออกกำลังกายแบบหนักๆเราจะรู้สึกโอ้โหปวดเมื่อยมากเลยหลังจากไปวิ่งนี่แหละคือกรดแลคติกแอซิดแต่ถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยแล้วเป็นมะเร็งกรดแลคติกแอซิดจะออกมาตลอดเวลาคราวนี้คำถามที่ผมจะถามเหมือนเดิมก็คือเราควรออกกำลังกายแบบไหนครับแบบคาร์ดิโอหรือว่าแบบเล่นเวทเดี๋ยวดูต่อนะครับมีบางคนบอกมาแล้วคาร์ดิโอบางคนบอกเล่นเวทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะชนะก่อนที่จะรู้เรื่องคาร์ดิโอเล่นเวทเราต้องบอกก่อนว่าการที่เราทำคาร์ดิโอเราได้ใช้ไมโตคอนเดรียเต็มที่นะครับเพราะเราใช้ออกซิเจนแต่การที่เราเล่นเวทเราไม่ค่อยได้ใช้ออกซิเจนเพราะฉะนั้นกรดแลคติกแอซิดมันจะถูกผลิตออกมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อจะแตกต่างกันถ้าเราทำคาร์ดิโอเราจะเห็นว่าคนจะรูปร่างตัวผอมกว่าเดิมจะสามารถวิ่งได้ทางไกลแต่ถ้าคนที่เล่นเวทเราจะเห็นโอ้โหบึกมีกล้ามเยอะอันนี้คือไม่ต้องใช้ไมโตคอนเดรียมากมายนะฮะคำถามเดิมที่ผมโยนไปคือออกกำลังกายแบบไหนดีครับคาร์ดิโอหรือเล่นเวทไหนขอดูมือหน่อยถ้าคาร์ดิโอยกมือหน่อยถ้าเล่นเวทโอ้เล่นเวท1ต่อคาร์ดิโอเป็น100เรามาดูกันต่อผมยังไม่เฉลยเนาะ4นาทีได้ครับเรามาดูผลงานวิจัยกันเลยดีกว่าผลงานวิจัยโชว์ว่าถ้าคุณเล่นคาร์ดิโอไม่ว่าคุณจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งภูมิต้านทานคุณจะดีขึ้นโอเคผมเคลียร์แล้วนะกับคนที่ปรบมือให้คนที่ยกมือให้คาร์ดิโอหน่อยคราวนี้เขาก็เลยมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับคนที่เล่นเวทบ้างคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วกับคนที่ยังไม่เป็นโรคมะเร็งกลายเป็นว่าไม่โรคมะเร็งตายเร็วขึ้นเหมือนกันครับถ้าเล่นเวทปรบมือให้คนที่บอกเล่นเวทหน่อยครับถูกทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอหรือเล่นเวทคุณสามารถออกกำลังกายได้เสมอแล้วจะห่างไกลโรคมะเร็งแล้วถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งแล้วออกกำลังกายไม่ว่าจะออกแบบไหนก็จะช่วยให้เซลล์มะเร็งตายเร็วขึ้นสาเหตุก็คือเพราะว่ากรดแลคติกแอซิดจริงๆแล้วมันเป็นผลเสียจากที่เซลล์มะเร็งมันต้องสร้างพลังงานขึ้นมาแต่ไอ้ของเสียเนี้ยมันต้องถูกกำจัดจากร่างกายเราแต่ถ้าไอ้ของเสียเนี้ยมันอยู่ในเลือดเราอยู่แล้วการที่เราออกเล่นเวทเนี่ยแลคติกแอซิดออกมาไม่สามารถออกจากเซลล์มะเร็งได้เซลล์มะเร็งมันก็เลยตายผลงานวิจัยก็เลยโชว์ว่าถ้าเราฉีดเข้าไปในเซลล์มะเร็งกรดแลคติกจะเป็นไงมันตายครับเ
ราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะออกแบบเวทเทรนนิ่งหรอคาร์ดิโอคุณก็ได้ health benefit เหมือนกันครับแต่ health benefit เนี้ยไม่ได้เจอในแค่การออกกำลังกายนะครับจริงๆคนมุสลิมนี่ได้เปรียบนะครับเพราะว่าทุกปีเราจะมีช่วงรอมฎอนช่วงรอมฎอนคือตอนที่เราถือศีลอดตอนที่เราถือศีลอดเราจะเห็นว่าเราร่างกายเราเหมือนกับการออกกำลังกายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันก็ห่างไกลมะเร็งเหมือนกันแต่ว่าไอ้ช่วงที่เราไม่ได้ทำรอมฎอนสิเราไปกินอะไรอันนี้ผมขอไม่ถามแล้วกันเก็บไว้กับตัวเองไม่ต้องยกมือนะครับถ้ากินน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นคนที่ทำรอมฎอนแล้วพอครบเดือนรอมฎอนเสร็จแล้วอยากจะเก็บให้ร่างกายเราดีช่วงการทำรอมฎอนผมแนะนำเลยนะครับว่าควรที่จะออกกำลังกายแล้วจะห่างไกลโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้กับทุกคนในวันนี้ก็คือไม่ว่าใครก็ได้ควรที่จะออกกำลังกายนะครับมีใครเป็นเทรนเนอร์ในห้องนี้หรือเปล่าครับมีครับไม่มีมีอยู่คนเดียวแนะนำให้ไปคุยกับเทรนเนอร์ถ้ายังไม่ออกกำลังกายนะครับเพราะว่าเทรนเนอร์คนนี้จะช่วยคุณช่วยออกกำลังกายได้สิ่งสำคัญก็คือการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่เลยมันเขียนในตำราพระคัมภีร์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมเราต้องรอให้มีผลงานวิจัยออกมาก่อนแล้วคุณถึงจะเริ่มออกกำลังกายและการออกกำลังกายทำให้คุณดูสาวดูหนุ่มแล้วดูหล่อแล้วสวยขึ้นอันนี้ดีไหมครับถ้าหล่อแล้วสวยขึ้นเพราะฉะนั้นเราอยากจะออกกำลังกายเมื่อไหร่ครับเริ่มปีหน้าไหมหรอเริ่มวันนี้เลยปีหน้าเลยเหรอครับโอเคถ้าคนที่เลือกปีหน้านะครับผมขออธิบายให้ฟังก่อนมี2รูปอยู่ตรงนี้2รูปนี้2คนนี้อายุ80ปีคุณเลือกเอาเองแล้วกันคุณอยากจะเป็น80ปีแบบไหนคุณอยากจะเป็น80ปีที่อยู่ด้านซ้ายที่สามารถยิ้มได้แบบนั้นหรือคุณอยากจะเป็น80ปีที่อยู่ด้านขวาที่นอนอยู่บนเตียงแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกที่จะออกกำลังกายปีหน้าให้เลือกเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นผมขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้สุขภาพดีนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณดร.ไบรอันนะครับกลัวจะตกเวทีตะกี้เดี๋ยวไปออกกำลังกายด้วยนะครับที่จริงการออกกำลังกายเลยสามารถออกได้ทุกวันแม้ทั้งคุณป่วยก็ยังออกกำลังกายได้ตะกี้บอกแล้วเวลาเป็นมะเร็งก็ออกกำลังกายได้นะแต่ส่วนใหญ่เวลาผมเคยบรรยายเรื่องโภชนาการตอนที่ทำงานที่กล่าวว่าอายุ50ออกกำลังกายหน่อยอาจารย์แก่แล้วออกไม่ไหวแล้วมั้งอันนี้คือคำอ้างที่จริงการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำนะครับว่าคือการออกกำลังกายที่จริงไบรอันพูดถึงเรื่องตอนที่รอมฎอนด้วยใช่ไหมฮะก็คือเรื่องการออกกำลังกายถ้าเราละหมาด1รอกอะอ์ตเราใช้พลังงานถึง20กิโลแคลอรี่วันหนึ่งคุณละหมาดกี่รอกอะอ์ตอิรฟานคือนี่คือการออกกำลังกายโดยที่อัลเลาะห์ให้วิธีสวยงามที่ตามธรรมชาติเดี๋ยวเราจะมีคำถามให้นะครับมีข้อคิดเห็นด้วยหลังจากนี้ไปนี่การออกกำลังกายโดยมุสลิมแล้วถ้าละหมาดครบ5เวลามีตะรอวีห์ยิ่งรอมฎอนนี่มีตะรอวีห์ด้วยนะ30 40รอกอะอ์ตคือการออกกำลังกายแล้วโดยท่าที่สวยงามมากอันนี้คือยามปกติแล้วแต่บางคนเวลาป่วยแล้วไม่ยอมละหมาดมีไหมครับไม่มีนะงั้นเรื่องอาหารออกกำลังกายเรามาดูเรื่องจิตใจต่อกับหมอคลิฟลันนะครับขอเชิญนะครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ยินดีที่ได้มาเจอทุกคนนะครับผมก็รับหัวข้อเรื่องของจิตใจนะครับแต่ก็ตะกี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ฟังทั้งเรื่องของโภชนาการทั้งเรื่องของออกกำลังกายเนี่ยมันก็จริงๆมันก็เกี่ยวกับจิตใจหมดทุกอย่างมันเกี่ยวกับจิตใจหมดนะครับเราเจอว่าในคนที่จิตใจอารมณ์ดีเนี่ยเค้าก็อยากจะทำสิ่งที่ดีอยากจะออกกำลังกายอยากจะนู่นจะนี่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็เจอว่าเหมือนผมเนี่ยทำงานเป็นหมอนะก็มีตรวจโรคทั่วไปเบาหวานความดันด้วยแล้วก็ตรวจเรื่องของจิตเวชยาเสพติดด้วยเนี่ยนะครับเราก็จะเจอว่าเนี่ยหมอหลายคนเนี่ยก็จะแนะนำเก่งนะครับแนะนำนี่เก่งมากครับก็เนี่ยอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวคุณไปออกกำลังกายอย่างงู้30นาที3วันต่ออาทิตย์แล้วจะได้อย่างงู้อย่างงี้แต่ว่าหมอก็อ้วนลงพุงนะมันก็แบบเฮ้ยคนไข้ก็ตั้งคำถามว่าเป็นยังไงนะทำไมหมอแนะนำเนี่ยแนะนำแล้วตัวเองทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมันเจอว่าอย่างนี้มันมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะคนเราเนี่ยต่างมีสิ่งที่เรียกว่าไบแอดเป็น
เป็นความลำเอียงของสมองอยู่ในหัวตลอดเวลาเราจะมีความลำเอียงอยู่ในหัวเราตลอดเวลาความลำเอียงของเราเนี่ยต่อตัวเราเนี่ยมีประมาณ24ชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยนะก็จะชอบที่จะหาเหตุผลให้ตัวเองหาเหตุผลให้กับอารมณ์ของตัวเองตลอดเวลาเราก็จะพอเรื่องทั้งหมดเรื่องการกินเรื่องออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็เราก็จะหาเหตุผลให้ความชอบของตัวเองแล้วหาเหตุผลให้ความผิดของตัวเองกลายเป็นสิ่งที่ถูกตลอดเวลาแล้วก็จะบอกเช่นโอเคเราก็อยากออกกำลังกายเราตั้งเป้าว่าเนี่ยเราจะไปออกกำลังกายแต่ว่าโอเคเราไม่ไปทำไมไม่ไปเพราะว่าตอนนี้งานเรามันหนักตอนนี้งานหนักเดี๋ยวรองานซาลงหน่อยเดี๋ยวเราจะไปทำงานทั้งที่เราก็รู้ว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้ตอนงานหนักเราไปออกกำลังกายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะเหตุผลมาหลอกตัวเองตลอดเวลาพูดเรื่องเนี่ยนะมันมีหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มันเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับบางทีเกี่ยวกับชีวิตด้วยใน3จังหวัดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่เป็นเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากนะปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของการกินยาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเจอว่าเนี่ยเหมือนพูดเรื่องมะเร็งเนี่ยนะมะเร็งเนี่ยเจอว่ามะเร็งเนี่ยใน3จังหวัดเนี่ยผมไม่รู้ไม่มีตัวเลขชัดเจนแต่คนใน3จังหวัดเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นมะเร็งไอ้ประเภทที่ตรวจรักษาได้ค่อนข้างเยอะมะเร็งที่ถ้าเจอก่อนแล้วรักษาหายได้เนี่ยมี2มะเร็ง2มะเร็งนะมะเร็งแรกคือมะเร็งเต้านมมะเร็งที่2คือมะเร็งปากมดลูกเราจะว่าคนใน3จังหวัดเนี่ยจะเป็นมะเร็ง2อย่างนี้แล้วก็เสียชีวิตจากมะเร็ง2อย่างนี้ค่อนข้างเยอะแต่ผมไม่มีตัวเลขชัดเจนแต่ที่เจอว่าเจอมันเยอะส่วนนึงเนี่ยนะเพราะว่าเราเนี่ยเรามีความไอ้เต้านมกับมดลูกเนี่ยนะมันเป็นอวัยวะที่เขาเรียกว่าสัมพันธ์กับความอายความกลัวเราก็เลยไม่กล้าที่จะไปคัดกรองคือมะเร็งอย่างนี้ผมชอบพูดว่ามะเร็งเนี่ยนะคนเราเนี่ยนะถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ตายด้วยโรคอื่นก่อนเราก็จะตายด้วยโรคมะเร็งถ้าเราไม่ตายด้วยโรคอื่นก่อนเนี่ยเราจะตายด้วยโรคมะเร็งแปลว่าอะไรเพราะจริงๆเนี่ยอันนี้ผมเรียนตั้งแต่ปี2ตอนนี้ก็ลืมแล้วนะจริงๆเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันจะมีโปรแกรมมันมีโปรแกรมเพื่อที่จะทำลายตัวเองมันมีอายุไขของมันและอายุไขของมันเนี่ยเวลามันหมดอายุเนี่ยมันจะแสดงออกผ่านการเป็นมะเร็งมะเร็งคืออะไรมะเร็งคือเซลล์ที่ทำงานผิดปกติมันรวนอะไรเงี้ยนะทีนี้ถ้าเราไม่ตายกับโรคอื่นก่อนเราจะตายกับโรคมะเร็งแต่มะเร็งเนี่ยในถึงแม้มันจะดูแย่ดูอะไรเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันมันมีวิธีการอยู่เหมือนกันก็คือว่าในโรคมะเร็งเนี่ยนะมันจะรักษาได้ถ้าเราเจอเร็วถ้าเราเจอเร็วเนี่ยเราสามารถรักษาให้หายขาดได้มีมะเร็งอยู่2มะเร็งที่เราสามารถเจอเร็วและรักษาให้หายขาดได้ก็คือมะเร็งเต้านมกับปากมดลูกแต่ว่า2มะเร็งเนี่ยนะมันต้องอาศัยการคัดกรองหมายถึงว่ารอให้มีอาการไม่ได้ข้อเสียอย่างนึงอันตรายอย่างนึงของมะเร็งก็คือว่ามันไม่เจ็บมันไม่เจ็บมันไม่เหมือนติดเชื้อติดเชื้อเนี่ยจะเจ็บแต่มะเร็งไม่เจ็บเราจะเจ็บก็ต่อเมื่อมันใหญ่แล้วมันหนักแล้วเป็นระยะสุดท้ายแล้วเราถึงเจ็บงั้นเนี่ยมันก็เลยเรื่องการคัดกรองเลยกลายเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าการคัดกรองมะเร็งเนี่ยนะโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมปากมดลูกเนี่ยมันมาเกี่ยวกับวัฒนธรรมบางอย่างของเราเช่นมุสลิมเนี่ยเราก็มองว่าเนี่ยเรื่องเอารัดเรื่องมดลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่จะให้คนอื่นเนี่ยเข้าไปตรวจไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดว่าใน3จังหวัดเนี่ยผมเจอว่าและอาจจะรวมแถวนี้ด้วยนะเจอว่ามุสลิมเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเต้านมในระยะท้ายๆเกินที่จะรักษาได้แล้วก็ค่อยไปโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะเจอเยอะมากมีเรื่องตลกเรื่องนึงน่าสนใจมากก็มีแม่เพื่อนนะครับแม่เพื่อนผมเนี่ยแกก็มีก้อนที่เต้านมอายุประมาณ50ปีแกก็มีก้อนที่เต้านมแล้วก็แกก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลก็พอไม่ยอมไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ยอมไปโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะกลัวว่าจะเป็นมะเร็งกลัวจะเป็นมะเร็งเราก็โอเคไอ้ข้างๆบ้านเนี่ยนะพวกเราเนี่ยนะชอบเชื่อคนข้างบ้านมากกว่าหมอนะคนข้างบ้านบอกโอเคข้างบ้านบอกไอ้ก้อนอย่างเงี้ยนะกินอาหารเสริมตัวเนี่ยนะหายแน่นอนก็กินอยู่พอกินเนี่ยนะอะไรที่แพงๆเนี่ยนะก็เหมือนที่ผมบอกอะไรที่แพงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าได้ผลอะไรที่แพงเนี่ยมันจะทำให้เราพยายามหลอกตัวเองกูสาซื้อมาแพงแล้วมันต้องได้ผลสิเราก็จะรู้สึกว่าก้อนในมะเร็งก้อนมะเร็งเราเนี่ยมันไม่โตขึ้นอย่างเงี้ยทั้งที่มันเป็นความรู้สึกเราเราไม่กล้าวัดมันก็เป็นความรู้สึกเราแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็ไปคุยสุดท้ายก็โอเคพาไปโรงพยาบาลแล้วก็เจอว่าเป็นมะเร็งแต่ดีที่เป็นแค่ระยะ2แล้วก็รักษารับเคมีแล้วก็หายไประหว่างนั้นเนี่ยนะก็มีเพื่อนบ้านอีกคนนึงเนี่ยนะเพื่อนบ้านก็มาถามแกก็มาคุยกันบอกว่าเนี่ยโชคดีเหมือนกับเราเลย
เราเนี่ยนะเพื่อนบ้านก็อายุ50ปีเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเราเนี่ยมีความโชคดีบนความโชคร้ายเราถามว่ายังไงอะโชคดีบนโชคร้ายยังไงไอ้กะคนนั้นเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยถ้าแกรวยถ้าแกเป็นคนรวยเนี่ยนะแกน่าจะตายไปแล้วแต่แกเนี่ยเป็นคนจนคนบ้านเราเนี่ยพอมีคนเป็นมะเร็งหรือว่ามีก้อนอะไรเข้ามาเนี่ยนะก็จะมีอาหารเสริมเต็มไปหมดเลยมาหาอาหารเสริมบริษัทนู่นบริษัทนี่มีแล้วแต่มีขี้จิ้งจกบ้างจิ้งเหลนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็มาหาแล้วก็บอกว่านี่เอาโน่นี่และอาหารเสริมพวกเนี่ยนะราคามันจะแพงราคาแพงมาก 4-5,000 ไปโรงพยาบาลเนี่ยฟรีนะเราก็จะหลอกตัวเองว่าของแพงมันต้องดีของแพงมันต้องดีเราก็โอเคก็ไปกล้าคนเนี่ยนะแกก็ไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารเสริมแพงๆ 4-5,000 พวกนี้แกต้องเก็บเงินเนี่ยส่งลูกเรียนแกก็เลยไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเนี่ยนะแกก็เลยได้รับการรักษาแล้วก็หายเป็นปกติไอ้ข้างบ้านอีกคนนึงเป็นคนรวยบ้านใกล้ๆกันเนี่ยนะเป็นคนรวยแต่ความด้วยความเป็นคนรวยเนี่ยนะอาหารเสริมอะไรเข้ามาเนี่ยซื้อหมดเลยซื้อหมดเป็นแสนแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตเพราะว่าไม่ได้รับการรักษาที่ตรงตามการรักษาที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะเขาเรียกว่าบททดสอบหนึ่งของพวกเราเนี่ยก็คือการต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองโดยการเอาเหตุผลเนี่ยไปสู้นะมันก็จะมีอะไรหลายอย่างเลยที่จะมาหลอกล่อเราผ่านอารมณ์โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพมีอันนึงนี่ก็ที่เจอบ่อยที่โรงพยาบาลก็คือว่าก็จะบอกนี่หมอกินยาเนี่ยยาความดันเขาจะกลัวเราจะกลัวยาความดันมากหมอกินยาความดันเนี่ยจะเป็นโรคไตหรือเปล่าโรคไตหรือเปล่าบอกยังไงเหรอทำไมถึงกลัวโรคไตวะเนี่ยข้างบ้านบอกว่ากินยาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโรคไตอ๋อแล้วข้างบ้านเขาบอกไหมว่าทำไมกินยาเยอะถึงเป็นโรคไตผ่านกลไกอะไรหมออยากรู้นะผ่านกลไกอะไรหมออยากรู้บอกก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ากินยาเยอะเป็นโรคไตอ๋อโอเคไอ้คนจริงๆเนี่ยนะไอ้โรคความดันเนี่ยนะโรคความดันเนี่ยเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตมนุษย์เยอะมากแล้วก็เราก็จะมีความเชื่อผิดๆต่อความดันเชื่อว่าความดันเนี่ยนะเราไม่ต้องรักษาเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโรคไตนะครับวันนี้คุยไม่เข้าเรื่องจิตใจเลยนะครับเกริ่นยาวมากไอ้ความดันเนี่ยนะมันก็จะมีคือแต่ขอพูดเรื่องนี้ในฐานะที่มีมีอยู่เยอะผมขอพูดเรื่องนี้หน่อยละกันเรื่องโรคความดันเนี่ยโรคความดันเนี่ยถ้าจะสรุปในทางการแพทย์เนี่ยนะไม่กินน่ะมันจะทําให้เป็นโรคมากกว่ากินโรคความดันนี่คือโรคที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยอายุยืนผมพูดเรื่องอายุยืนเนี่ยนะก็มีผมไปบรรยายเรื่องวัคซีน3จังหวัดจะมีปัญหาเรื่องวัคซีนใช่ไหมก็ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีมะมะเราเนี่ยก็บอกหมอทำไมต้องฉีดวัคซีนด้วยเขาบอกก็ต้องฉีดสิก็ป้องกันโรคบอกเนี่ยดูคนสมัยก่อนสิคนสมัยก่อนเนี่ยนะคนสมัยก่อนเนี่ยไม่ฉีดวัคซีนเลยอายุยืนมากเลยบอกอ๋อคนสมัยก่อนอายุยืนมากเลยเหรออืมดูจากไหนอายุยืนบอกเนี่ยดูจากโต๊ะที่บ้านโหโต๊ะที่บ้านยืนขนาดไหนเหรอบอกนี่ก็ยืนทั้งวันเลยไม่ใช่โต๊ะที่บ้านนี่ก็แบบอายุ 7-80 เลยบางทีก็อายุเกิน100อายุเกิน100มีบัตรประชาชนไหมบอกไม่มีเอาแล้วรู้ได้ไงว่าอายุเกิน100เนี่ยเขาพูดกันมาว่าอายุเกิน100อ๋อโอเคโต๊ะเนี่ยนะไม่ฉีดวัคซีนเลยอายุยืนมากเลยอ๋อโอเคแสดงว่าโต๊ะนี่อายุยืนมากเลยนะแข็งแรงด้วยใช่ไหมบอกใช่แล้วหมอถามหน่อยแล้วกันแล้วเพื่อนโต๊ะยังอยู่ไหมเพื่อนโต๊ะยังอยู่ไหมแกก็อึ้งแป๊บนึงเพื่อนโต๊ะก็ไม่อยู่แล้วแหละแล้วโต๊ะฝั่งชายอ่ะโต๊ะฝั่งชายสามีโต๊ะยังอยู่ไหมสามีโต๊ะก็ไม่อยู่แล้วสรุปทั้งหมู่บ้านมีโต๊ะอายุยืนอยู่คนเดียวนะโต๊ะอายุยืนอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะนับว่าอายุยืนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะผมก็เลยโอเคนี่คือความเข้าใจผิดบางประการก็เลยต้องอธิบายว่าเนี่ยการนับอายุยืนอายุสั้นเนี่ยนะมันไม่ได้นับคนเดียวมันต้องเอามนุษย์ทั้งหมดนี่มารวมกันแล้วก็นับอายุแล้วพอนับอายุอย่างนั้นเนี่ยนะคนตอนเนี้ยกับคน20ปีที่แล้วเนี่ยอายุห่างกัน20ปี 3-40 ปีที่แล้วมนุษย์คนไทยเนี่ยอายุเฉลี่ยประมาณ60ปีตอนเนี้ยอายุ80ปีรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยอายุจะถึง100ปีลูกเราเนี่ยหลานเราเนี่ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยอายุ100ปีเลยคาดอายุเฉลี่ยจะประมาณ100ปีนะนี่คือเรื่องของพวกนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของอะไรเนี่ยพวกเราต่างก็รู้เราต่างรู้ดีแต่เราเนี่ยก็จะมีเหตุผลให้กับความอ่อนแอของตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญสำหรับเราก็คือว่าต้องมีสติแล้วก็เอาชนะความอ่อนแอและเหตุผลการเข้าข้างตัวเองให้ได้นะครับโอเคนี่เข้าเรื่องนะครับเรื่องประมาณ5นาทีนะครับเรื่องที่จะคุยเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจนะครับมันก็มีทฤษฎีในเชิงจิตใจ
ของแต่ละช่วงวัยเนี่ยทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับที่สุดในโลกเนี่ยคนที่คิดเนี่ยเป็นจิตแพทย์ชื่อว่าอีริกสันนะครับอีริกสันแกบอกว่าแกแบ่งช่วงชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็น8ช่วงทั้งหมดนะครับตั้งแต่วัยทารกนะครับทารกหนึ่งสิ่งที่เขาต้องการก็คือความเชื่อมั่นต้องการโอเคเวลาร้องมีแม่อยู่ใกล้ๆเชื่อมั่นว่ามีคนที่จะคอยช่วยเขาตลอดเวลาโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะก็จะเป็นวัยที่เขาแบบต้องการการมีตัวตนอะไรเงี้ยจนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับวัยผู้ใหญ่เนี่ยตอนวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะก็คือการมีเขาเรียกว่า intimacy แปลเป็นไทยว่าการมีความรักมีการดูแลต่อกันและกันพอโตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยกลางคนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือการ productivity คือการสร้างผลงานให้กับชีวิตแล้ววัยสูงอายุล่ะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรไอ้นักจิตวิทยาคนนี้เขาก็วิจัยศึกษาในคนจำนวนมากเขาเจอว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในวัยที่เราเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า generative ego integrity แปลเป็นไทยว่าการเจอดุลยภาพในชีวิตดุลยภาพแปลว่าอะไรแปลว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะที่มีความสุขเนี่ยนะเขาเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าดุลยภาพหมายถึงว่าเขามองชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเขาคิดว่าชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่โอเคเราเจอว่าในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเนี่ยที่ไม่มีความสุขในส่วนหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความบกพร่องนู่นนี่นั่นเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันบอกว่าอะไรบอกว่าโอเคถ้าเราไม่ใช่ผู้สูงอายุเราต้องเต็มที่กับชีวิตที่ผ่านมาเต็มที่ในรูปแบบที่ว่าพอเราแก่ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะเราจะไม่รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เต็มที่กับมันส่วนถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเนี่ยโอเคเราก็ต้องพยายามมองว่าโอเคที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เต็มที่กับมันแล้วนะครับแล้วก็เราก็คนที่คิดอย่างนี้ได้ก็จะเป็นคนที่เป็นคนสูงอายุที่มีความสุขในทฤษฎีของอีริกสันนะครับทีนี้พอเราสูงอายุเนี่ยนะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราต้องรู้ก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่3ด้านด้วยกันด้านแรกคือด้านสังคมพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนที่เสียชีวิตเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้มันก็ทำให้สังคมเราเนี่ยแคบลงเรื่อยๆรุ่นลูกรุ่นหลานมันก็จะคุยกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่อยๆรุ่นเราเนี่ยเกมรุ่นเราเนี่ยมันก็คือเกมเป็นเกมมาการกล้วยนะมาการกล้วยเกมอะไรอย่างนั้นนะรุ่นผมเนี่ยเกมจะเป็นเกมงูโนเกีย3310นะแต่รุ่นลูกเนี่ยมันเป็น AOV มันเป็นฟรีไฟโหเกมมันคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็หลายคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยที่ก็จะบอกเอ้ยทำไมลูกถึงติดเกมใช่ไหมก็บอกเอ้ยทำไมลูกถึงติดเกมทำไมรักเกมมากกว่าแม่เนี่ยก็แม่ไม่เคยเล่นไงถ้าแม่เล่นเนี่ยแม่อาจจะติดมากกว่าผมอย่างเงี้ยนะปัญหาคืออย่างนั้นเนี่ยโอเคไอช่องว่างพวกเนี้ยทางสังคมพวกเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วช่องว่างพวกเนี้ยพอเทคโนโลยีมันไปไกลขึ้นเนี่ยนะช่องว่างพวกนี้มันก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องยอมรับในชีวิตหลังจากที่เราเป็นผู้สูงอายุอันที่2เนี่ยนะร่างกายเนี่ยนะร่างกายเราก็จะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอีกสิ่งนึงที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตมากก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เรียกว่าหลอดเลือดนี่มีผลมากพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยหลอดเลือดมันจะเหมือนท่อพออายุมากขึ้นเนี่ยท่อเนี่ยนะท่อเนี่ยมันจะเปราะแล้วก็จะแข็งไอ้การเปราะแล้วก็การแข็งของท่อเนี่ยนะมันก็ทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพราะว่าหลอดเลือดมันขยายไม่ได้ก็เลยเกิดโรคความดันโลหิตสูงเพราะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยนะพอความดันโลหิตสูงเนี่ยพอหลอดเลือดเนี่ยเปราะความดันเนี่ยยิ่งสูงเนี่ยนะพอมันไปมีปัญหาที่สมองก็กลายเป็นเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมีปัญหาที่หัวใจเป็นโรคหัวใจมีปัญหาที่ไตเป็นโรคไตเพราะเนี่ยการลดความดันการกินยาหรือว่าลดอาหารเค็มที่เพื่อลดความดันเนี่ยนะมันก็คือการรักษาหลอดเลือดเหมือนที่บอกไปการไม่รักษาความดันการไม่กินยาความดันน่ะทำให้เป็นโรคไตไม่ใช่การกินยาความดันนะฮะอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังอันที่3ก็คือจิตใจนะจิตใจมันก็เป็นผลจากหลายอย่างผลจากการเปลี่ยนแปลงของคนในครอบครัวลูกเริ่มทำงานลูกเริ่มแยกบ้านแล้วก็มันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวเวลาไม่เยอะปัญหาที่เจอเนี่ยนะในทางจิตใจมีอยู่3ปัญหาหลักๆในคนผู้สูงอายุเนี่ยนะครับอันแรกคือวิตกกังวลเราเจอว่าส่วนนึงเนี่ยมันเป็นเพราะสมองที่อายุมากขึ้นเนี่ยจะทำให้เบรกในสมองเนี่ยน้ำมันเบรกเนี่ยนะมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยดีคือสมองเราเนี่ย
มันจะมีวงจรการคิดแต่สมองตอนเราดีๆเนี่ยนะมันจะมีเบรกความคิดเรื่องเนี้ยนะสองเรื่องหยุดได้แต่สมองพอเบรกพอนั้นมันเบรกไม่มีเนี่ยมันจะคิดวนไปวนมาเราเจอว่าในคนที่สูงอายุเนี่ยนะจะมีปัญหาเรื่องเบรกความคิดในสมองงั้นเนี่ยโอเควิธีแก้เดี๋ยวค่อยคุยวิธีแก้อีกทีนึงนะอันที่สองเนี่ยเราเจอว่าในผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นโรคซึมเศร้าค่อนข้างเยอะแต่ซึมเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ยมันจะไม่มาด้วยอาการเศร้าซึมเศร้าในวัยรุ่นในผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมาด้วยเศร้าหดหูไม่อยากทำอะไรไม่อยากทำงานอยากตายแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยจะมาอีกแบบนึงจะมาในรูปแบบการเรียกร้องความสนใจมาในรูปแบบการเรียกร้องความสนใจใน3จังหวัดเนี่ยนะจะมีอาการที่ชอบมาหาหมอในผู้ใหญ่เนี่ยนะในคนสูงอายุคือตะเดาแกงถ้าคนพูดภาษาฟังภาษาอังกฤษจะรู้ว่าตะเดาแกงแปลว่าไม่มีแรงก็จะมาหาหมอด้วยเรื่องไม่มีแรงพอเราซักไปซักมาเนี่ยอ๋อจริงๆเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยมันมีไม่มีแรงมันมีรู้สึกไม่อยากอยู่รู้สึกอะไรเบื้องหลังการไม่มีแรงคืออารมณ์เศร้าอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุอาการซึมเศร้าจะมากขึ้นอันที่3คือหลงลืมก็จะมีเรื่องหลงลืมสมองเนี่ยนะพอสูงอายุเนี่ยนะมันจะมีปัญหาเรื่องหลงลืมการหลงลืมเนี่ยนะหลงลืมจริงๆเนี่ยหลงลืมจริงๆมันจะต่างจากหลงลืมทั่วไปตรงที่ว่าถ้าคนหลงลืมจริงๆเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองลืมเมื่อวานซื่อเนี่ยมีคนมาหาหมอที่คลินิกนะที่โรงพยาบาลก็มาบอกว่าหมอจะเอาใบรับรองผู้พิการบอกเอ้าเขาอายุประมาณ65บอกทำไมจะเอาไปทำอะไรบอกนี่นายกอบต.ให้มาเอาคือนายกอบต.แถว3จังหวัดชอบหาเสียงด้วยการแจกบัตรผู้พิการนะครับเขาแบบโอเคแล้วเป็นอะไรพิการยังไงบอกว่าลืมลืมยังไงเหรอเนี่ยลืมหมดเลยวางกุญแจที่ไหนก็ลืมอ๋อถ้างั้นหมอก็คงได้บัตรผู้พิการเหมือนกันนะก็ได้กันทั้งคู่ถ้าลืมอย่างนั้นนะบอกว่าเนี่ยถ้าหลงลืมจริงๆเนี่ยคุณจะไม่รู้ตัวว่าคุณลืมคุณจะไม่รู้ตัวว่าคุณลืมก็ให้ทำแบบทดสอบก็ไม่ได้ลืมก็ต้องรีแอชชัวร์แกไปบอกว่าแกไม่ได้หลงลืมไม่ได้เป็นโรคอัลไซเมอร์อะไรตอนนี้ยังปกติดีอยู่ถ้าหลงลืมจริงๆอ่ะคุณจะไม่มาเองคุณจะไม่จำโรงพยาบาลด้วยซ้ำญาติต้องพามาอะไรอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวขออีกสั้นๆนะครับทีนี้การดูแลในผู้สูงอายุนี่มี4หลักการอยู่ 3-4 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือต้องพยายามสร้างคุณค่าพยายามให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นคนที่มีค่าให้ได้มีค่าในฝรั่งเนี่ยเขาจะมีกลุ่มที่เป็นวอลุนเทียร์ค่อนข้างเยอะกลุ่มอาสาสมัครเยอะแยะมากมายแล้วคนแก่ก็จะเป็นอาสาสมัครบ้านเราก็มีการอะแดปกลุ่มนึงที่ผมเจอนะใน3จังหวัดที่เป็นกลุ่มที่คอยสร้างคุณค่าให้คนสูงอายุเนี่ยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มยัมอัตบลิกคนดะวะในคนแก่ๆเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคเขาอยากทำงานศาสนาอยากช่วยเหลือศาสนาก็ไปออกดะวะออกดะวะไปชวนคนละหมาดอะไรเออนี่ผมก็มองว่าเออมันก็ช่วยสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุอันที่2เนี่ยนะเรื่องของการพยายามสร้างสังคมของเขาสร้างสังคมของเขาก็อาจจะผ่านถ้าใน3จังหวัดก็ยังมีรูปแบบหนึ่งก็คือว่าคนสูงอายุเนี่ยพออายุมากขึ้นลูกๆเริ่มออกจากบ้านเนี่ยเขาจะไปอยู่ปอนเนาะกันก็ไปอยู่บ้านตามปอนเนาะคือในปอนเนาะเนี่ยนะมีบาบออยู่มีครูสอนศาสนาแล้วก็จะมีคนแก่ๆไปอยู่ไปสร้างบ้านหลังเล็กๆคนละหลังคือปอนเนาะดาแลปอนเนาะดาแลปอนเนาะในอันนี้ก็เป็นการสร้างสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีผู้สูงอายุเนี่ยนะเราก็บอกเฮ้ยเราจะดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราแต่ไม่ให้เจอใครเลยอันนี้ก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็การสร้างสังคมให้เขาเนี่ย ก็ช่วยให้เขาเนี่ยห่างไกลจากปัญหาที่ผมบอกไปอันที่3ก็คือเรื่องของศาสนานะเราเจอว่ามันก็มีงานวิจัยว่าในผู้สูงอายุที่ใกล้ชิดกับศาสนาเนี่ยโอกาสที่เขาจะมีปัญหาในเรื่องของจิตใจเนี่ยมันก็จะน้อยกว่านะครับก็อาจจะผ่านกิจกรรมทางศาสนาการเป็นอาสาสมัครทางศาสนาไปออกดะวะห์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าไปอยู่ปอนเนาะที่ได้เหมือนเขารู้สึกว่าเขาได้ขัดเกลาตัวเองในเรื่องศาสนานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในฐานะผู้ดูแลเนี่ยนะเราก็ต้องติดตามอยู่ 2-3 อย่างอันแรกคือติดตามเรื่องของสภาวะจิตใจว่าแม่เราเนี่ยเรื่องความคิดเป็นยังไงเครียดหรือเปล่าเขาเครียดไหมตอนนี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของเศร้าเขาดูเศร้าดูเบื่อดูอะไรหรือเปล่ามันต้องดูจิตใจด้วยอย่าดูแค่ร่างกายนะดูร่างกายแล้วก็ต้องดูจิตใจด้วยสองอย่างนี้มันต้องบาลานซ์กันเพราะว่าบางคนเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยนะโรคทางกายเนี่ยไม่ได้สร้างความทรมานอะไรให้กับเขาเลยแต่โรคทางใจต่างหากที่สร้างความทรมานให้กับเขานะครับเพราะฉะนั้นการติดตามที่สำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากโรคมะเร็งที่ผมพูดไปโรคความดันโรคอะไรเงี้ยก็คือการติดตามทางจิตใจเราก็ต้องดูว่าเนี่ยแม่เรามีเรื่องหลงลืมหรือยังมีเรื่องเครียดกังวลไหมแล้วก็อารมณ์เขาเป็นยังไงนะครับก็ฝาก 3-4 อย่างนี้ครับครับเป็นไงบ้างครับกินกายแล้วก็ใจครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้ท่านซักถามเลยแนะนำเราว่าต่อไปเราจะพูดเรื่องอะไรต่อได้อีกนะรวมขอสรุปใน3ประเด็นนี้ในมิติที่เราเขียนไว้ขอconclusion นะครับ
โอเคนะครับถ้าเผื่อเราดูอันนี้นะครับออกมาอย่างครับขอบทสรุปโอเคอันนี้ผมสรุปมานะฮะจากคัดเดชของท่านรอโซลเขียนว่าท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวถึงสุขภาพไว้กว้างๆอีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของสุขภาพไว้อย่างเป็นองค์รวมอันนี้อิสลามให้ความสำคัญของสุขภาพที่เราพูดในวันนี้นะครับเขียนว่าท่านผู้ใดตื่นเช้าขึ้นมามีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีร่างกายแข็งแรงสมที่สมบูรณ์มีจิตใจที่สงบร่มเย็นไม่มีความวิตกทุกข์ร้อนและมีอาหารบริโภคในวันนั้นประหนึ่งว่าท่านได้ครองโลกไว้ทั้งโลกแล้วเราพูดประเด็นนี้คือเรื่องโภชนาการออกกำลังกายและเรื่องของจิตใจนะเรื่องของโภชนาการก็บอกว่าในแง่ของนักวิชาการก็คือ 80% เป็นตัวกำหนดสุขภาพของเราแล้วเรื่องของการออกกำลังกายด้วยที่ให้ร่างกายเนี่ยเสริมให้แข็งแรงเรื่องของจิตใจอันนี้จะเป็นองค์รวมที่อยู่ในคนของเรานะครับอันนี้ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปนะครับโอเคก็โอเคนะแต่ว่าโอเคถ้าเผื่อสุขภาพที่ฮาลาลเรามีประเด็นว่าฮาลาลเฮลสุขภาพที่ฮาลาลหมายถึงต่อเลยนะครับสุขภาพที่ดีที่ได้มาโดยวิธีการที่ไม่ขัดแย้งกับหลักศาสนาอิสลามเช่นการได้รับอาหารที่ฮาลาลตอยิบ 2. ที่สอดคล้องกับยุทธธรรมการออกกำลังกายที่ไม่ผิดหลักศาสนาอิสลามและการพักผ่อนในวิธีทางที่อิสลามอนุมัติให้คือเรื่องของจิตใจอันนี้การพักผ่อนในแง่ของอิสลามเรากำหนดไว้3ลักษณะ1คือการทำอิบาดะห์ละหมาดคือการออกกำลังกายในตัวอยู่แล้วก็มีการแอคทิวิตี้ตลอดเวลาเรามุฟตลอดเวลาแล้วก็1รอกอะห์ใช้ประมาณ20กิโลแคลอรี่อันนี้คือเรื่องของการทำอิบาดะห์คือเรื่องของจิตใจให้สงบร่มเย็นอันที่2เรื่องของการถือศีลอดที่ไบรอันพูดถึงเรื่องของการถือศีลอดรอมฎอนใช่มั้ยเรื่องของจิตใจอันสุดท้ายคือเรื่องของการพักผ่อนคือการนอนหลับท่านนอนหลับวันละกี่ชั่วโมงครับ8กลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนครับอันนี้คือในหลักการของอิสลามแต่สุดท้าย3ประเด็นนี้ที่เราพูดในวันนี้อย่าลืมมีการตรวจสุขภาพด้วยเพราะสิ่งที่เราให้ทุกอย่างนี้เราจะบอกในบ่งบอกในตัวของเราการตรวจสุขภาพหมอก็มีเจาะเลือดอะไรก็มีนะอันนี้คือในหลักกรอบของวิธีการของหลักการของศาสนาอิสลามที่ท่านศาสดาพูดเอาไว้อาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์เรื่องของจิตใจนะครับอันนี้นะครับอันนี้เราจะเปิดโอกาสให้ท่านซักถามแล้วก็อาจจะเป็นแนะนำจากเราก็ได้ว่าต่อไปจะจัดอย่างไรบ้างนะครับเราเปิดโอกาสได้เลยนะครับท่านมีอะไรจะถามได้ไหมครับเรามีเวลาประมาณ10นาทีให้ท่านเชิญครับมีไมค์ไหมครับเสียงดังไหมครับขอไมค์ลอยหรือว่าไมโลหนูจะเอาไมค์ลอยหรือไมโลกับขอบพระคุณนะคะที่ให้โอกาสคนแก่ใกล้60แต่สนใจสุขภาพค่ะเหรอผมนึกว่า25อ๋อช่วยมาดูใกล้ๆก็ได้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณที่จัดงานนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินอยู่ไกลๆกำลังช็อปเพลินๆแต่พอได้ยินเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพป้าวิ่งเข้ามาเลยค่ะอย่าเรียกป้าเลยว่าพี่ป้าป้า60แล้วค่ะจะ60แล้วค่ะแต่ว่าณวันนี้ยังไม่มีโอกาสได้ทานยาเคมีขอบคุณคุณหมอไบรอันที่เล่าให้ฟังเรื่องมะเร็งเรื่องว่าน้ำตาลแต่ป้ายังสงสัยว่าแป้งเองก็เป็นน้ำตาลกินผลไม้มากก็เป็นน้ำตาลเพราะฉะนั้นคำว่า healthy is wealth ป้าเชื่อมั่นเรื่อง healthy is wealth นะคะแต่ว่าในณปัจจุบันนี้อาหารบ้านเราทำยังไงที่จะหลีกพ้นตรงนี้ได้ป้าไม่อยากให้พวกเราทำงานทั้งชีวิตพวกเรานะคะทำงานทั้งชีวิตเสร็จแล้วก็เจ็บป่วยเอาเงินเข้าโรงพยาบาลด้วยความเคารพนะคะ
คุณหมอเองก็คงไม่มีความสุขที่ต้องเห็นคนป่วยซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำถามก็คือเราจะทำยังไงให้คำว่า healthy is well is really meaning and effective in Thailand I believe you can do that but I cannot do it alone thank you ค่ะขอบพระคุณค่ะเมื่อกี้เป็นคำถามที่ดีนะครับทำยังไงให้สังคมเราเริ่มเห็นว่าHealthy as well หรือว่าสุขภาพสุขภาพที่ดีเป็นมั่นคงมั่นคงมั่นคงนะเป็นอะไรฮะเป็น well. เป็นเหมือนเศรษฐีที่แท้จริงนะฮะจริงๆแล้วคำเราถ้าเราดูประวัติศาสตร์มานะครับในการไม่ว่าจะด้านเทคโนโลยีด้านอาหารด้านอุตสาหกรรมด้านเมดิซินเราจะเห็นว่าการเติบโตมันเกิดขึ้นไม่พร้อมกันและระหว่างทางเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราผมตอบไม่ได้หรอกครับว่าทำยังไงให้สังคมมันดีขึ้นให้เข้าใจอันนี้ได้มากขึ้นเพราะว่ามันมีสิ่งใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาอย่างเช่นแต่ก่อนเราไม่เคยมีเทคโนโลยีแบบที่ล้ำสมัยมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ข้อมูลเมื่อสมัยก่อนเมื่อ30ปีก่อนมันไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์5เดี๋ยวนี้ 5G แล้วใช่มั้ยฮะที่ทำให้แมลงสามารถตายได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ตอบตรงคำถามได้แต่สิ่งที่ผมสามารถฝากไว้ให้ได้ก็คือเรารู้เบสิกการใช้ชีวิตการอยู่แล้วเบสิกของการที่เราจะใช้ชีวิตการอยู่ก็คืออาหารที่เรากินเนี่ยเราต้องเลือกทำเองจะดีที่สุดนะครับแล้วการที่เราไปหาหรือว่าไปช้อปหาอาหารเราก็รู้อยู่แล้วว่าปลอดสารพิษกับไม่ปลอดสารพิษอันไหนมีโทษมากกว่ากันบางคนก็จะเถียงว่ามันหาปลอดสารพิษไม่ได้หรอกแต่เราทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วเพราะว่าถ้าคำถามแรกของเรายังตอบไม่ได้ว่าเราทำดีที่สุดหรือยังอันนี้เราก็ไม่สามารถโทษสังคมได้เพราะฉะนั้นผมว่ามันเหมือนกับเป็นตัวเรามันต้องเริ่มจากตัวเราไม่ว่าอะไรครับถ้าจะให้ health กลายเป็น wealth จริงๆนะครับมันต้องเริ่มจากส่วนเราก่อนแล้วถึงจะไปช่วยคนอื่นได้แล้วถึงจะไปช่วยระดับสังคมแล้วถึงจะไปช่วยระดับประเทศได้นั่นคือความเชื่อของผมแต่ถ้าอาจารย์มีอะไรที่อยากจะเสริมได้นะครับเดี๋ยวหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะคืออย่างที่คุณหมอไบอันบอกค่ะว่าเราจะต้องเริ่มจากการที่เรารักตัวเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเองแล้วค่ะเราจะอยากแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นเรื่องที่สองที่อยากจะฝากก็คือเนื่องจากตัวเองมีลูกเล็กเนาะนะคะค่านิยมในสมัยก่อนนะคะการที่เห็นเด็กอ้วนจำมำรู้สึกว่าเด็กเขาน่ารักสมบูรณ์นะคะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดีแต่อยากให้เข้าใจใหม่ค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเป็นเด็กที่สมบูรณ์มากเกินไปเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์มากเกินไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะหลังจากที่เราดูแลตัวเองแล้วอยากให้เราดูแลคนรอบข้างอยากให้ดูแลลูกหลานของเราตั้งแต่เล็กๆปลูกฝังเรื่องของโภชนาการที่ดีของตัวเองแล้วถ่ายทอดโภชนาการที่ดีของตัวเองให้กับคนรอบข้างแล้วก็ให้เด็กๆด้วยเพราะว่าเด็กที่ดีอะค่ะเขาจะต้องมีโภชนาการที่สมวัยไม่ใช่โภชนาการที่มากเกินวัยนะคะเขาจึงจะเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขได้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคือมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะเข้าใจง่ายและทำได้ง่ายแต่จริงๆแล้วมันทำได้ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากอย่างตัวเราเองอะค่ะกว่าที่เราจะโตมาได้ขนาดนี้ค่ะเราจะต้องทานอาหารหลายๆอย่างมากมายไม่ว่าจะหวานมันเค็มเราใช้ระยะเวลายาวนานมากนะคะที่จะคุ้นเคยกับอาหารเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะใช้ระยะเวลาที่นานเช่นเดียวกันในการปรับพฤติกรรมของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือตัวเองเมื่อก่อนต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเป็นเด็กอ้วนอย่างสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เล็กๆไปเรียนต่างประเทศก็ยิ่งอ้วนแบบสมบูรณ์แบบมากขึ้นไปอีกแต่ว่าด้วยความที่เรามีความตั้งใจค่ะคือตัวเองเนี่ยมีคนปรามาสคนใกล้ตัวบอกว่าพี่อ่ะก็เป็นเหมือนน้องมาก่อนนี่แหละไปเรียนต่างประเทศอ่ะก็อ้วนกลับมาทุกวันนี้พี่ก็ยังอ้วนเหมือนเดิมแล้วบอกไม่เราจะไม่เป็นแบบนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งเป้าที่ชัดเจนนะคะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะมีหนทางเราจะมี process ในการทำให้เราไปถึงเป้าตามที่เราคาดหวังไว้ได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตั้งเป้าค่ะว่า
ปีนี้ก่อนที่จะสิ้นปีเนี่ยเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีเราอยากจะออกกำลังกายแบบตัวเราเองได้อย่างไรทุกอย่างมันต้องอยู่ภายใต้ความสมดุลไม่มีอะไรที่ทำมากเกินไปแล้วมันจะดีตามที่เราหมายถึงว่ามากเกินแล้วมันจะดีตามที่เราคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆค่ะที่อยู่ใกล้ตัวเริ่มจากสิ่งที่เราจะสามารถปรับให้เข้ากับความเป็นตัวเองได้มากที่สุดแล้วเราจะมีสุขภาพดีอย่างมีความสุขแล้วเราก็จะส่งมอบความสุขให้กับคนอื่นด้วยค่ะฝากไว้แบบนี้ค่ะเสริมนิดนึงครับผมมีคนหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะดร.มหาเทเนี่ยหมอมหาเทเนี่ยแกอายุ90ปีแล้วก็แกก็สุขภาพดีนะความจงความจำมีลืมบ้างนิดหน่อยนะแต่ก็โอเคโดยรวมก็ถือว่าดีในคนอายุ90ก็มีคนไปถามแกว่าเนี่ยแกดูแลตัวเองยังไงรักษาตัวเองยังไงถึงอายุ90เนี่ยก็ยังแข็งแรงอยู่อะไรเงี้ยนะแกก็บอกว่าอย่างเงี้ยแกก็หลายอย่างนะแต่ข้อหนึ่งที่น่าสนใจแกบอกว่าอะไรที่อร่อยอร่อยเนี่ยแกจะไม่ค่อยทานแกจะระวังเรื่องอะไรที่อร่อยมันก็เออจริงๆผมก็เลยเก็ตบางอย่างว่าจริงๆเนี่ยการใช้ชีวิตบนโลกเนี่ยนะมันก็คือการรักษาบาลานซ์อย่างนึงบาลานซ์ระหว่างอะไรระหว่างอันนึงก็คือการหาความสุขอีกอันนึงก็คือการระมัดระวังตัวเองคือโลกเนี่ยนะอะไรที่มักจะทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะมันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีเนี่ยมักจะทำให้เรามีความสุขอะไรเงี้ยเช่นเกมอะไรเงี้ยนะโทรศัพท์หรือว่าอะไรเงี้ยนะหรือว่าอะไรทำนองเนี่ยนะหรือว่าของกินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมันก็คือการอยู่กับตัวเองแล้วก็พยายามบาลานซ์มันให้ได้พยายามหาความสุขแต่ก็อย่าให้ตัวเองเนี่ยทุกข์มากอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จริงๆมันมีอันนึงก็คือว่าผมเนี่ยแต่ก่อนผมเป็นคนชอบกินหวานนะเขากินน้ำหวานอะไรเงี้ยนะแล้วก็พยายามลดน้ำหวานพยายามไม่กินน้ำหวานเลยก็คือไม่กินเลยไม่กินกินแต่น้ำเปล่าไปกินน้ำเปล่าเป็นส่วนใหญ่ก็มีบ้างเป็นบางครั้งก็เจอว่าอ๋อเนี่ยพอพยายามเปลี่ยนตัวเองเนี่ยนะไม่กินน้ำหวานกินน้ำเปล่าเนี่ยผมกินน้ำเปล่าอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยผมกลายเป็นคนกลัวน้ำหวานกลัวน้ำหวานพอกินไป2เดือนเฮ้ยจะกินน้ำหวานเฮ้ยไม่เอากลัวมันหวานเรารู้สึกว่าเนี่ยสิ่งที่เราพยายามรักเรากลัวว่าเรากลัวว่าถ้าเราไปกินหวานใหม่เนี่ยไอ้สิ่งที่เราพยายามรักษาเนี่ยมันจะสูญเสียไปมันก็มีทฤษฎีนึงที่น่าสนใจเขาเจอว่าในคนเราเนี่ยนะมนุษย์เราเนี่ยนะพฤติกรรมใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเรื่องออกกำลังกายหรือว่าเรื่องอาหารก็ตามเนี่ยมันจะยากในช่วงแรกเสมอมันจะยากในช่วงแรกเสมอมันจะมีภูเขาลูกแรกที่ยากมากเลยแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะที่เราข้ามภูเขาลูกนั้นไปได้เนี่ยทุกอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็การทำสิ่งที่ไม่ดีอาจจะกลายเป็นเรื่องยากสำหรับเรามันก็มีตัวเลขว่าโอเคการจะทำพฤติกรรมใหม่ให้เป็นตัวเราเนี่ยใช้เวลาขนาดไหนเขาก็มีการศึกษาเรื่องนี้เขาบอกว่า3อาทิตย์3อาทิตย์ถ้าเราทำสิ่งใหม่เนี่ยเหมือนผมเนี่ยผมอยากเลิกน้ำหวานไปกินน้ำเปล่าเนี่ยผมติดน้ำหวานมากแล้วก็มากินน้ำเปล่ากินได้3อาทิตย์เนี่ยผมกลัวน้ำหวานเลยพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็มาออกกำลังกายทุกวัน3อาทิตย์หลังจากนั้นเราจะกลัวการไม่ออกกำลังกายก็ลองแก้เพราะเราพยายามโปรแกรมชีวิตใหม่ประมาณโอเคเราขออีกหนึ่งคำถามนะครับเชิญครับเชิญครับขอไมค์ใช่ไหมครับเดี๋ยวออกกำลังกายยังหนุ่มอยู่จะถามเรื่องเอ็นเคเซลครับครับไม่เป็นไรค่ะนั่งนะคะนั่งก็ได้ครับนั่งก็ได้ค่ะวาริกมัสลามอัสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะดิฉันอยากจะพูดถึงหนึ่งความซอบัตอดทนที่อัลเลาะห์ให้ทำนะคะดิฉันชื่อยะมิละค่ะแล้วก็นามสกุลกบิลคามชื่อภาษาไทยก็วารีค่ะสกุลเดิมก็มะแอจ้ะดิฉันอยู่โรงพยาบาลเวชการุณรัตน์นะคะก็เป็นติดอาสาด้วยแล้วพอดูแลคนไข้นะคะอยู่หน้าห้องโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์ของเราก็คือนายแพทย์ชัยวงศ์อารีเป็นค่ะทีนี้ดิฉันมีคำแนะนำห้าข้อค่ะนะคะข้อที่หนึ่งคือความสวัสดิ์ก็คือละหมาด5เวลาอย่าให้ขาดค่ะข้อที่2ค่ะบริจาคบ้าง5บาท10บาทก็บริจาคไปค่ะข้อที่3
ไม่พูดเรื่องของคนอื่นในสิ่งที่ไม่ดีค่ะข้อที่4เวลามาพบหมอน่ะเอาข้อที่4ให้ทานยาตามที่หมอสั่งแล้วก็มาตามที่หมอนัดนะคะข้อที่5นะคะเวลามาหาหมอน่ะอย่าบ่นหมออย่าว่าหมอเพราะว่าคุณหมอมาทุกวันพยาบาลก็มาทุกวันเราอ่ะบางทีหมอนัด3เดือนมาทีนึงบางครั้งก็บางคนบ่นว่าแล้วขอแล้วก็ข้อมีแถมอีกข้อนึงได้ไหมคะข้อที่6ค่ะห้ามเลี้ยงสวนสัตว์ไว้ในป่าค่ะโอเคนะครับเราหมดเวลาพอดีแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอ้ค่ะขอบคุณมากนะครับอยากให้ทุกคนที่มาในที่นี้ทุกๆคนนะคะขอให้เดินทางกับช่วยซื้ออาหารช่วยบริจาคบ้างแล้วก็ซื้ออาหารกันทุกๆมัสยิดเลยนะดิฉันก็มาออกด้วยนะคะมัสยิดดิฉันค่ะค่ะดิฉันมาจากมัสยิดฮาซานุดดีนศาลาแดงหนองจอกค่ะมาค่ะขอให้ทุกคนที่ก้าวมาในที่นี้กลับไปด้วยความสลามัตรอฮ์มัตสุขภาพแข็งแรงนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะวะอะลัยกุมอัสสลามนะครับอันนี้คือการจบของเราตามเวลาที่กำหนดเอาไว้นะครับก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาฟังในนี้เสียสละแล้วแต่คิดว่าท่านคงได้ประโยชน์มีอะไรที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้นะครับตั้งแต่มีปัญหาจะแก้ปัญหายังไงแล้วต่อไปจะทำยังไงต่อนะครับแล้วสุดท้ายนี่ต้องขอบคุณวิทยากร3ท่านนะดร.สาพรดร.ไบรอันแล้วก็คุณหมอคิฟลันนะครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรของเราด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุม